่านที่ร่วมรับชมรับฟังผ่านระบบออนไลน์เรียนท่านวิทยากรทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสมาเป็นประธานเก่าเปิดงานการเสวนา การวิจัยและการทดสอบของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต Research and Testing System for Future Modern Transport ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สวทช.สำหรับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและขนส่งสมัยใหม่เราเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายและความต้องการใช้งานในภาคการคมนาคมขนส่งในอนาคตของประเทศในวันนี้นับเป็นวันที่สำคัญและเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้จัดการเสวนาและการบรรยายการวิจัยและการทดสอบของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตในมุมมองของการสร้างสภาวะแวดล้อมอีโคซิสเต็มให้กับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติไร้คนขับซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงมาประยุกต์ใช้กับยานยนต์เพื่อให้เป็นยานยนต์ที่เป็นระบบเราเรียกว่า Connected Vehicle ซึ่งสามารถสื่อสารกับสิ่งต่างๆได้การบรรยายและการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยทั้งในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและวิทยากรจากต่างประเทศโดยแนวทางนโยบายของภาครัฐจะนำเสนอโดยสำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและแผนการขนส่งและจราจรสนขส่วนการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนจะนำเสนอโดยผู้แทนจากบริษัทพนัส Assemblyและการสร้างสนามทดสอบโดยสถาบันยานยนต์ส่วนการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้สำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติจะนำเสนอโดยบมจ. Advanced Info Service หรือ AS และบริษัท True Corporation รวมถึงการใช้งานขนส่งสินค้าโดยระบบอัตโนมัติจากบมจ.บางกอกกราสส่วนในภาคถัดไปจะเป็นการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศจะเป็นการนำเสนองานวิจัยและสนามทดสอบของบริษัท Touring Drive Inc. และบริษัทและไต้หวัน Car Lab Na Lab National Applied Research Laboratory จากไต้หวันนอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีมาให้ความรู้ในเรื่องของสนามทดสอบสุดท้ายนี้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สวทช.ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้และขออวยพรให้งานสัมมนาในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขอบพระคุณครับคุณดร.เอกลักษณ์นะครับสำหรับคำแนะนำนะครับก็ตอนผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมจาตุวัฒน์ ยอดเรืองระดินนะครับเป็นนักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สวทช.นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่เซสชันของเสวนานะครับเสวนาหัวข้อของเราบ่ายวันนี้นะครับก็จะเป็นเสวนาหัวข้อเรื่องการสร้างอีโคซิสเต็มของ Connected and Autonomous Vehicles นะครับหรือ CAV นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนาสักนิดนึงก่อนนะครับก็ถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นคุณเรืองศักดิ์ทองสมนะครับจากสนขนะครับท่านถัดไปก็เป็นคุณพนัสวัฒนชัยนะครับจากบริษัทพนัส Assembly นะครับท่านถัดไปคุณพิธีพัฒน์ดอกไม้เทศครับตัวแทนจากสถาบันยานยนต์นะครับท่านถัดไปคุณธนันจารุวิทยาโกวิทนะครับตัวแทนจากบริษัท AAS นะครับท่านถัดไปคุณธวัชชัยเลิศสำราญจาก True Corporation นะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคุณไพรัตน์ไตรเวชจากบมจ.บางกอกกราสนะครับก็ต้องบอกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมกับในการเสวนาครั้งนี้ของเรานะครับเดี๋ยวฟอร์แมตคร่าวๆก็จะเป็นว่าแต่ละท่านเนี่ยครับก็อยากจะให้ช่วยมีนำเสนอสักเล็กน้อยนะครับท่านละสั้นๆแต่ถึง10 นาทีนะครับในส่วนของแต่ละท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การสร้าง ecosystem ของ connected autonomous vehicle นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็คงจะเป็นช่วงถามตอบนะครับถามตอบก็อาจจะมีคำถามที่เราก็อาจจะมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบทบาทของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าแต่ละท่านบทบาทก็ไม่เหมือนกันจะมีเราก็มีทั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับแล้วก็มีผู้ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้งานนะครับก็งั้นลำดับถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเรืองศักดิ์ทองสมจากสนขนะครับนำเสนอในส่วนของทางสนขเลยครับครับครับสวัสดีครับผมขออนุญาตในนามของภาครัฐนะครับจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยถ้ามองในเซกเตอร์ของคมนาคมมันไม่ใช่แค่คมนาคมมันอาจจะรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเช่นกทมหรือว่าพัทยาหรืออปท.กรมการบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งมีถนนเข้าไปแทนหรือว่าจะรวมไปถึงทางตำรวจซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องกฎหมายแล้วก็มีหน่วยงานกฎหมายอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันนี้ขอโอกาสคุยในนามของในภาพรวมขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องของ CAV นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมานานแต่ว่าผมคิดว่าเพิ่งมาเริ่มมาตื่นตัวหลังจากที่เรื่องของ EV แล้วก็เรื่องของแชร์เซอร์วิสที่ได้เป็นการพัฒนาแล้วจริงๆแล้วมาควรจะมาพร้อมกันทั้ง4ตัวแต่ในเรื่องของตัว CAV ก็ไปตามกันในส่วนของเรื่องนโยบายเขาเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจทางธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งในเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดลงมาถึงยังแผนของกระทรวงคมนาคมเองที่จะส่วนหนึ่งของคมนาคมเนี่ยจะเน้นเรื่องของ green transport เรื่องของ efficiency และเรื่องของ inclusive ก็คือเรื่องที่จะทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ในส่วนของคมนาคมที่เน้นชัดลงไปอีกก็คือเรื่องของตัวแผนของคมนาคมดิจิตอลซึ่งในนั้นกำหนดไว้เลยว่าจริงๆแล้วจะต้องนำเทคโนโลยีที่ยานยนต์สมัยใหม่เข้ามาใช้แอพพลายในเรื่องของการดำเนินการในอนาคตครับขออนุญาตเรียนว่าหลักคิดในการทำยุทธศาสตร์ของคมนาคมยุทธศาสตร์ของคมนาคมเนี่ยประกอบด้วย Green and Safe Transport คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่จะเราจะพูดถึงเรื่องของ EV ยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของ Green ในเรื่องของ Green แต่เรื่องของ Safe คือเป็นเรื่องของตัว Autonomous Connecting และ Connected Vehicle ที่ต้องพิจารณาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราต้องมองว่าต้องทำงานไปด้วยกันรวมถึงเรื่องของ efficiency ที่ตัวของautonomous กับ connected vehicle เนี่ยจะมาช่วยเรื่อง efficiency เป็นอย่างมากส่วนเรื่องของ inclusive transport เนี่ยเป็นเรื่องที่ตัว CAFE เนี่ยจะเข้ามาช่วยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนพิการก็จะได้ใช้ประโยชน์จากของโครงการนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่คมนาคมกำลังถึงโดยมีเรื่องของนวัตกรรมและการบริหารงานเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินการซึ่งนี่เป็นยุทธศาสตร์หลักของคมนาคมแล้วเราจึงเอาแปลงนี้เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีสำหรับที่จะใช้มาเมเนจตำแหน่งของคมนาคมในอนาคตและคำผ่านจริงๆแล้วในส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราพิจารณาคือเราจะเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของคมนาคมยังไงเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เตรียมการไว้เนี่ยจะทำให้ล่าช้าแล้วก็เสียโอกาสในการดำเนินการในอนาคตผมขอเรียนว่าจริงๆแล้วคมนาคมเนี่ยในเรื่องของCAV ecosystem เนี่ยเราจะมองเรื่องของตัว transport และ infrastructure เป็นหลักอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างเช่นเรื่องของregulator เรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรที่ต้องทางกระทรวงทางบกจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้
เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องนำมาพิจารณาจบเรื่องสไลด์ที่ผมจะนำเสนอแต่ผมจะขอคุยถึงเรื่องสภาพจริงๆในสภาพความเป็นจริงนะครับยังมีปัญหาซึ่งปัญหาที่อาจจะพบในส่วนของทางราชการคือเนื่องจากนโยบายเนี่ยมันมีมาแล้วแต่จริงๆคนเขียนนโยบายกับคนที่นำปฏิบัตินี่มันอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันเพราะฉะนั้นคนความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับที่ควรจะนำไปฝ่ายคืออย่างเช่นเวลาเสนอโครงการไปคนพิจารณาเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องว่า CAV คืออะไรเพียงเคยมองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะรอหน่อยได้ไหมมันน่าจะเดี๋ยวจีนเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีจีนที่ไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวมันก็วิ่งได้เองอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับในส่วนของภาครัฐหรือที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยประเด็นที่สองนะครับเรื่องของเรื่องการบูรณาการที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าจริงๆแล้วต้องดูท้องถิ่นเข้ามาด้วยเช่นกทมเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยในเรื่องของการเตรียมที่จะทำอินฟราสตรัคเจอร์อย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้ตัว V2I อย่างเงี้ยไม่ใช่มีเฉพาะของกรมทางหรือว่าทางหลวงแต่ว่าท้องถิ่นเช่นกทมเนี่ยต้องมาเป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาดำเนินการอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณผมมองว่าตอนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะเวลารัฐบาลของงบประมาณไปช่วงนี้เนื่องจากจะเป็นปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรเนี่ยงบประมาณโครงการเคยได้4-5โครงการก็อาจจะเหลือ1-2โครงการเพราะฉะนั้นเรื่องของสมัยใหม่ซึ่งอาจจะมองเห็นความสำคัญเนี่ยอาจจะหายไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตอีกเรื่องนึงคือเรื่องต้องมีหน่วยงานดับนโยบายที่เข้ามาซัพพอร์ตในตรงถ้ามีเรื่องการตัดสินใจอย่างเช่นจะบอกว่าถ้าจะเลือกตัวระบบของ connected vehicle ว่าจะต้องใช้ระบบไหนใช้เป็น Wi-Fi หรือใช้เป็นตัวเซลลูลาร์อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันต้องมีคนที่ตัดสินใจในอนาคตเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขผมขอจบวันนี้ก่อนส่วนเรื่องของการแนะนำเนี่ยจะค่อยพูดในเรื่องตอนในรอบหลังครับครับก็ขอบคุณคุณเรืองศักดิ์นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคงได้กลับมาถกประเด็นอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวถัดไปก็ขอคุณพนัทนะครับในมุมมองของทางเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วนะครับก็ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็อยากจะขอฟังมุมมองของทางบริษัทพนัทนะครับว่ามีมุมมองต่อการสร้างอีโคซิสเต็ม CAV นี้ยังไงนะครับขอเชิญคุณพนัทครับครับก็สวัสดีครับผมมาจากบริษัทพนัท Assembly นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำบริษัทกันนะครับว่าบริษัททำอะไรแล้วก็เป็นมายังไงนะครับมีทิศทางยังไงแล้วก็มาถึงจะมาทำในตัว CAV ตัวนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็อนาคตจะไปยังไงกันต่อแล้วก็ไปถึงเรื่องอีโคซิสเต็มของ CAV นะครับครับผมก็บริษัทพนัทแอสเซมบลีนะครับก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาแล้วเกือบ50ปีนะครับก็บริษัทเนี่ยเริ่มต้นจากการทำรถขนส่งประเภทต่างๆนะครับก็จากที่เริ่มต้นจากใช้ไม้ในการต่อรถพ่วงเลยนะครับรถพ่วงรถเทเลอร์นะครับแล้วก็มาเป็นเหล็กแล้วก็มาเป็นกิจการในสนามบินนะครับแล้วก็มาเป็นรถ EV แล้วก็มาตอนนี้ก็กำลังจะมองที่จะไปทำในตัวautonomous นะครับครับก็บริษัทเราก็เกือบ50ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำสินค้าออกไปเนี่ยก็เป็นเลนรถประเภทต่างๆเนี่ยเป็นแสนคันแล้วนะครับกับบริษัทปัจจุบันนะครับมีbusiness อยู่4อย่างนะครับครับก็อย่างแรกก็เป็นเกี่ยวกับพวกรถพ่วงรถเทเลอร์นะครับก็มีทุกประเภทนะครับที่ใช้ในการขนส่งนะครับตั้งแต่รถก้างปลารถพื้นเรียบรถดัมนะฮะรถโลเบดรถบรรทุกรถนะครับรถตู้รถผ้าใบอะไรต่างๆนะครับก็เกือบทุกประเภทเลยมีใช้ในการขนส่งนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจดั้งเดิมธุรกิจหลักนะครับผมต่อมาบริษัทก็
ได้มาทำอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามบินนะครับอันนี้ก็เป็นรถดันเครื่องบินนะครับผมก็อันนี้ก็20ปีแล้วก็ที่ทำมานะครับก็เป็นทุกไซส์เลยนะครับตั้งแต่ไซส์เล็กที่ดันเครื่องบินไซส์เล็กจนไปถึงไซส์ใหญ่ได้นะฮะ A380 นะครับแล้วก็เนื่องจากกิจการในสนามบินนะครับมีการพัฒนาแล้วก็เริ่มมีการใช้ EV กันเราก็เลยมีการพัฒนาตัว EV ขึ้นมานะครับก็ทางด้านบนซ้ายมือกับขวามือนะครับก็เป็นอันนี้เป็น Full EV แล้วนะครับก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเราพัฒนาตัวนี้เข้ามาแล้วก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ดันเครื่องบินได้ไซส์ใหญ่นะครับก็เป็นถือว่าเป็น EV คันแรกเลยในวงการ GSE นะครับผมครับแล้วอีกธุรกิจหนึ่งของเราก็มีพวกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นรถหุ้มเกาะประเภทต่างๆนะครับก็ล่าสุดที่ออกมาก็คือตัวขวามือนะครับเป็นรถหุ้มเกาะล้อยาง 8x8 นะครับถัดไปนะครับก็เป็น New Business นะครับที่เราจะเดินนะครับก็มีตั้งแต่ Charging Station นะครับของ EV นะครับมี ESS นะครับมี CAV นะครับมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับRenewable Energy นะครับแล้วก็รถไฟนะครับแล้วก็รถสกูตเตอร์รวมถึงแพลตฟอร์มแล้วก็สมาร์ทฟาร์มมิ่งต่างๆครับผมครับอันนี้ก็มายสโตนนะครับปี17เนี่ยเรามีการ develop EV เป็นคันแรกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นถัดมานะครับต่อไปปีนี้นะครับเราก็กำลังdevelop commercial vehicle ที่เป็น full EV นะครับผมแล้วก็รวมถึงเป็น CAV ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมี e-scooter แล้วก็แพลตฟอร์มนะครับครับทีนี้มาดูตัว market trend ของ CAV ที่ตลาดเขามีการวิเคราะห์กันนะครับก็เริ่มต้นจากปี16เลยมันก็มีเริ่มใช้กันแล้วนะครับในเรื่องของtow vehicle ความหมายของ tow vehicle คือถ้าดูจากกราฟเนี่ยที่มันมีจำนวนเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของ tow vehicle กับpallet truck นะครับ tow vehicle เนี่ยความหมายก็คือเป็นรถพวกใช้ลากจูงประเภทต่างๆนะครับก็ยังไม่ใช่เป็นตัว passenger car นะครับรถลากจูงประเภทต่างๆที่เขาใช้กันใน closed loop ก็คือว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างปิดไม่ได้ออกไปใน public road นะครับอันนี้ก็จะเกิดก่อนเขานะครับมีปริมาณก่อนเขานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว pallet truck นะครับตัวนี้ก็ใช้เหมือนคล้ายๆกับAGV อะไรนะครับแต่จะเป็น autonomous มากกว่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับจนปี16ถึงปี17เนี่ยพอดีนะครับ27นะครับ27เนี่ยก็เติบโตในเฉลี่ยพวกนี้ประมาณ 6% นะครับแต่เราคาดว่าเนี่ยหลังจากปี27นะฮะไปเนี่ยก็จะเป็นการเติบโตแบบที่เป็น exponential นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น closed loop นะครับครับทีนี้มาดูตัววิสัยทัศน์ของเราในเรื่องของ e-mobility platform นะครับคือถ้าดูจากซ้ายมือเนี่ยเอาตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัว CAV นะครับเป็นรถอัตโนมัตินะครับแต่ละประเภทต่างๆนะครับแต่มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีกหลายส่วนเลยนะครับมาดูซ้ายมือก็คือเกี่ยวกับเรื่อง energy นะครับก็มีตั้งแต่ผู้ที่ต้อง provide energy ให้ได้นะครับไปถึงระบบที่ต้องจัดเก็บจัดการกับ energy นะครับรวมไปถึงกริดแล้วก็ชาร์จิ่งเซสชันแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับทีนี้ทางด้านขวามือก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่มาซัพพอร์ตงานทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นธุรกิจทางด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าฟรีดโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจก็จะมีตัว EV Management System นะครับมี Super App นะครับแล้วก็มีเรื่องของการ Rental ต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงข้างล่างเนี่ยที่เป็นตัว Process เนี่ยก็จะมี
ตัวแบตเตอรี่นะครับก็สำคัญนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวdevice ต่างๆนะครับในการที่ใช้คอนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆครับทีนี้มาดูอีโคซิสเต็มที่เรามองว่าอันเนี้ยจะมาซัพพอร์ตตัวผู้สร้างหรือผู้ผลิตรถCAV นะครับก็คือไล่ไปตามซัพพลายเชนเลยนะครับเราจะมีผู้ผลิตนะครับ CAV ที่สำคัญเลยก็ต้องมีตัวแพลตฟอร์มที่มารองรับนะครับซึ่งต้องมีพลังสูงมากๆนะครับซึ่งรถCAV พวกนี้มันต้องใช้พลังในการคำนวณเนี่ยสูงกว่าเครื่องบินอีกนะครับครับต่อไปก็จะเป็น System Integration นะครับแล้วก็ตัว simulation ก็จะเป็นตัวส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เซนเซอร์หรือวิดีโอหรือpick image เนี่ยมาจับแล้วก็ใช้คำนวณในคำนวณในทุกๆด้านเลยนะครับแล้วก็พอ back ไปที่ supply chain อีกก็เป็น drive by wires ซึ่งอันนี้ก็สำคัญนะครับกว่าจะเป็น CAV ได้ก็ต้องทำให้มันเหมือนของเล่นก่อนนะครับก็คือใช้ joystick ขับมันได้ก่อนนะครับผมมีฟีดแมเนจเมนต์แล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็มีตัวคนที่ทำแมปด้วยนะครับตัวที่ทำแมปเนี่ยก็จะมีหลายส่วนนะครับถ้าเป็นโคลสลูปอาจจะต้องเป็นแมปเฉพาะของนั้นๆเลยเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับผมครับทีนี้ตัวที่จะไปผลักดันทำให้เกิดหรือไม่เกิดนะครับตัว CAV เนี่ยแน่นอนครับก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับตัวนโยบายของทางภาครัฐอันนี้สำคัญมากนะครับอย่างตอนนี้ยกตัวอย่างคือตัว EV เองรัฐเพิ่งประกาศไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับปี2035ประเทศไทยจะผลิตและคือจะให้จดทะเบียนเนี่ยเป็นรถ EV ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวใหญ่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่อย่างเราคาดการเองว่ามันอาจจะมาเร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเราช้าเนี่ยมันก็เหมือนเราจะตกขบวนนะครับก็ผู้ลงทุนก็อาจจะไปลงทุนในประเทศอื่นมากกว่านะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์โอกาสตรงเนี้ยให้ตัวเองเป็นผู้นำนะครับทีนี้เหมือนกันครับ CAV เองเนี่ยถ้าเรากำหนดนโยบายให้มันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วเราจะถือว่าใช้โอกาสเนี้ยให้ยกระดับตัวเองให้จากประเทศที่กำลังพัฒนาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับประเทศครับผมครับแล้วก็จะมีเรื่องของ infrastructure นะครับ infrastructure เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันต้องคอนเนคกันทั้งหมดเลยก็ทั้งถนนทั้งไฟทั้งรถระหว่างรถต่อกันเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับตัว demand driver ก็ต้องไปหา incentive ให้กับผู้ที่ต้องการจะใช้ต้องการจะซื้อเพื่อให้เกิด demand ขึ้นมานะครับ standard นี่ก็สำคัญมากนะครับตอนนี้เรามีอยู่5ขั้นนะครับของตัวautonomous นะครับก็ตอนนี้ขั้นที่5เนี่ยก็ยังกำลังที่จะเกิดจริงจริงจังนะครับในไม่น่าจะเกินอีก3ปี5ปีนี้นะครับตัว testing นะครับก็จะเป็นตัวสำคัญกันครับแล้วไอ้สำคัญที่สุดก็คือตัว human capital นะครับก็คือคนนะครับคือจริงๆเราอยากจะบอกว่ารัฐน่าจะออกนโยบายออกมาเลยนะฮะว่าให้เราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านบุคลากรทางด้าน CV ออกมานะครับให้ชัดเจนไปเลยอันนี้จะช่วยในการที่ผลักดันอย่างมากนะครับสำหรับตัวเราเองนะครับรถแมปนะครับเราก็มีทั้งรถแมปนะครับมี market research มี technology มี know how แล้วก็มี partner นะครับแล้วก็มีการ transfer technology ต่างๆครับส่วนเน็ตเวิร์กนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับต้องการอย่างมากในการที่ต้องใช้เน็ตเวิร์กนะครับสำหรับตัวเราเองเนี่ยมองว่าแน่นอนครับ 5G จะมาเป็นสำคัญอย่างมากแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นพวกซัตเทไลท์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กนะครับอย่างเช่นพวก Starlink อะไรต่างๆและอีกอันนึงที่เรามองว่าเป็นไปได้ก็คือเป็น LoRa เน็ตเวิร์กนะครับผมครับเราก็มีการทำโคเรเซอร์กับทางปตท.เองนะครับแล้วก็โดยได้รับความไว้วางใจจากบ
สวชนะครับก็ได้เริ่มในการทำในตัว autonomous driving vehicle ขึ้นมานะครับผมโดยรวมกับสวชจุฬา AIT แล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับครับก็เอาประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้งานพวกนี้นะครับผมครับขอบคุณคุณธนัทมากนะครับผมว่าตอนนี้พอพี่เรืองศักดิ์ได้ฟังนี่ก็คงจะโน้ตไว้แล้วนะครับว่าเป็นมุมมองของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปขอเชิญคุณทิติพัฒน์นะครับจากสถาบันยานยนต์ช่วยให้ความรู้ให้ข้อมูลของบทบาทสถาบันยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับCAV Ecosystem อันนี้นะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก็บทบาทของสถาบันยานยนต์นะคะบางท่านอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้แนะนำตัวก่อนนิดนึงนะคะว่าสถาบันยานยนต์ทำอะไรบ้างก็สถาบันยานยนต์เนี่ยค่ะถูกตั้งขึ้นในมติคณะรัฐมนตรีนะคะหน้าที่หลักๆเลยก็คือทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความสามารถในการแข่งขันแต่เราก็ไม่ใช่เลกูเลเตอร์ที่จะสามารถออกกฎได้ว่าให้ใครทำอะไรนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนเท่านั้นเองซึ่งภารกิจหลักของเราค่ะเป็นฟังก์ชันละกัน3สิ่งที่เราทำนะคะอย่างแรกก็คือการทำ policy recommendation นะคะกับภาครัฐว่าในการเปลี่ยนแปลงหรือการส่งเสริมเทคโนโลยีหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยเราควรจะมีทิศทางไปอย่างไรบ้างนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบทั้งทดสอบผลิตภัณฑ์ทดสอบกระบวนการนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าจะเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลากรรวมถึงสถานประกอบการให้มี productivity เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีองค์ความรู้หรือ upskill reskill ใหม่ๆตามกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมานะคะที่ทุกคนทราบก็คือเรามีความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือเรื่องเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ซึ่งเรียกรวมๆเนี่ยค่ะว่า CASE หรือ ACE นะคะที่มี4ตัวแล้วแต่ละคนจะเรียกนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเทคโนโลยีที่มาค่อนข้างที่ทุกคนเป็นที่รู้จักมากก็คือเรื่องของ EV นะคะแล้วก็ในช่วงนั้นสถาบันก็ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง EV มีการศึกษาชิ้นส่วนแล้วก็มีการทำงานร่วมกับสวทชนะคะเรื่องแพ็คแบตเป็นต้นแต่ว่าระหว่างที่เราได้ทำเรื่อง EV ไปเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆมันมีเทคโนโลยีอื่นอีกที่เข้ามานะคะก็คือ CAV ซึ่งเป็นหัวข้อของเราในวันนี้แล้วก็ที่ทุกท่านได้เกิดไปบ้างแล้วนะคะรวมถึงแชร์เซอร์วิสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้จากการเปลี่ยนแปลงทั้ง4เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนะคะทางสถาบันก็ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายหนึ่งในนั้นก็มีสวทชนะคะมีสอวชชื่อเดิมคือสวทนนะคะตอนนี้ที่เราทำงานกันแล้วก็คณะวิศวะจุฬานะคะ4หน่วยงานหลักเราก็ร่วมกันทำเป็น policy recommendation นะคะเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ประเทศไทยว่าปีที่เราทำเนี่ยคือปี2562นะคะว่าอีกประมาณในปีคศ2030นะคะหน้าตาของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมืองไทยเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงซึ่งณเวลานั้นที่เราทำข้อมูลเนี่ยเราก็พบว่าเราอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เหมือนประเทศไทยที่เรากำลังตกในกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะก้าวข้ามไปได้เนี่ยการสู้ด้วยต้นทุนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะการทำวิจัยพัฒนาควบคู่กับการมีฐานการผลิตเดิมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เสนอวิสัยทัศน์ไปว่าในปี2030เนี่ยประเทศไทยเราควรจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่มีห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะคะขีดเส้นใต้ตรงมูลค่าเพิ่มสูงหมายความว่าแม้สิ่งนั้นจะเป็นของแพงแต่ว่าถ้ามูลค่านั้นมันไม่ได้เกิดกับเมืองไทยแบบแพงด้วยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะโฟกัสนะคะซึ่งเราเป็นฐานการผลิตเดิมก็จะควบคู่ไปด้วยการทำวิจัยพัฒนาไปด้วยกันนะคะเพื่อทำให้ไปถึงเป้าหมายนี้ได้จากข้อเสนอนี้แล้วก็เป้าหมายนี้ของเราอะค่ะเราก็ได้เสนอมาตรการไปทั้งหมด13มาตรการนะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าวก็ตอนนั้นที่เสนอก็แบ่งเป็นระยะเร่งด่วนแล้วระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะซึ่งระยะเร่งด่วนที่เราเสนอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ EV เป็นหลักนะคะระยะกลางเนี่ยจะเป็นเริ่มเป็นเรื่อง CAV แล้วก็เรื่องบางอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานเช่นการทำวิจัยพัฒนาการสร้างศูนย์ทดสอบหรือการกำหนดมาตรฐานนะคะและระยะกลางก็จะเป็นเรื่องของ CAV แต่ว่าถ้าทุกท่านดูในหน้าจอก็จะเห็นว่าไอ้ระยะเร่งด่วนของเรานี่ก็แทบจะยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะคะบางอันก็อาจจะมีความคืบหน้าไปเล็กน้อยนะคะด้วยสถานการณ์ที่เราจะเจอโควิดมาพอดีกันนะคะก็เลยยังไม่ได้
คืบหน้าไปเท่าไหร่นักแต่ว่าเราก็ยังตามแผนอยู่นะคะที่ในระยะสั้นเนี่ย 1-2 ปีเนี่ยเราจะต้องทำแผนเกี่ยวกับเรื่อง CAV เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการทำวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่อง CAV ด้วยก็ประจบเหมาะกันเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็เห็นถึงเรื่องราวนี้เหมือนกันก็เลยมอบหมายให้สถาบันยานยนต์นะคะแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายเราเนี่ยได้ทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัตินะคะชื่อเขาใช้แค่อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติแต่ก็หมายรวมถึง CAV เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เราก็มีหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากเดิมที่เราเคยทำ4หน่วยงานเมื่อสักครู่นี้ก็มี ITS Thailand มีกรมวิทยาศาสตร์บริการมีสถาบันวิจัยพลังงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะในหน่วยงานเราก็สิ่งที่เราจะทำแน่นอนก็คือยุทธศาสตร์ที่เป็นแผนเนี่ยค่ะเพราะว่าจากที่เราเคยทำแผนนิ่งเนี่ยนะคะมาหลายๆแผนแล้วก็ไม่ใช่เราหลายๆคนก็ทำแล้วมันก็เราก็เห็นว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำแผนแต่เป็นการ implement เพื่อทำให้ไปสู่เป้าหมายนั้นการ implement ไม่ได้ยากเฉพาะหน่วยงานภาครัฐแต่ว่ายากในส่วนมุมผู้ประกอบการด้วยนะคะผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของเราเนี่ยค่ะที่ทำยานยนต์มาเดิมเนี่ยเรามีความเก่งในเรื่องการทำ ICE แต่พอจะเข้าก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ทั้ง EV แล้วก็ CAV เนี่ยเราพบว่ามันค่อนข้างยากในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยี capability นะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเวลารัฐจะส่งเสริมการทำชิ้นส่วนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยค่ะรัฐก็จะมองไปว่าอะไรคือชิ้นส่วนที่มีราคาแพงก็อยากจะมุ่งเน้นไปเรื่องนั้นก่อนถ้าเราทำไม่ได้ก็ใช้วิธีชักจูงการลงทุนมาเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามลำดับต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าการดูแค่ว่าของแพงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอก็ต้องดูด้วยว่าของแพงนั้นมันสิ่งที่แพงมันเกิดขึ้นในประเทศจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เขามาลงทุนแล้วเขาก็ไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะคะซึ่งสองสิ่งเนี้ยสองปัจจัยเนี้ยเรื่องมูลค่าเพิ่มกับเทคนิคcapability เนี่ยเป็นสิ่งที่เราดูมาตลอดในการกำหนดนโยบายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันก็คือเรื่อง market access market access เนี่ยรัฐอาจจะมองว่าเป็นหน้าที่ของเอกชนที่คนจะไปทำเองนะคะในมุมมองคนทำ finish good เนี่ยก็อาจจะใช่แต่ว่าถ้าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นถ้าบอกว่าให้เขาไปตลาดไปหาตลาดเองคือหาผู้ผลิตรถยนต์ที่กำลังจะทำรถ EV หรือ CAV เพื่อเอาชิ้นส่วนไปขายเนี่ยค่ะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะก็อันนี้เป็นซัพพลายเชนของจริงเป็นห่วงโซ่ของยานยนต์ปกตินะคะที่มีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่ต้นน้ำเริ่มจาก R&D กลางน้ำคือการผลิตแล้วก็ปลายน้ำคือการใช้และการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภคและการซ่อมบำรุงนะคะโจทย์เดิมของเราที่พูดไปตอนแรกก็คือเราอยากจะเป็นประเทศที่ทำ R&D ได้ว่าทีนี้ในของมุมอุตสาหกรรมยานยนต์การทำ R&D ของรถยนต์ที่ขายในระดับ mass production เนี่ยส่วนใหญ่จะทำโดยบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนะคะเราอาจจะเห็นว่ามี R&D center ของค่ายรถยนต์อยู่ในบ้านเราบ้างเพราะว่าพวกนี้ก็จะไม่ได้ทำในระดับที่เป็น core function นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น minor change หรือว่าปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับตลาดในภูมิภาคเฉยเพราะฉะนั้นการจะหวังให้ R&D ในค่ายรถยนต์มันสามารถผ่องถ่ายองค์ความรู้มาจนถึงผู้ประกอบการในประเทศได้เนี่ยก็เรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะหวังได้ก็คือการทำวิจัยพัฒนาในประเทศโดยสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาหรืออย่างสพทช.เนี่ยนะคะแต่เราก็พบว่าที่ผ่านมามันไม่มีความเชื่อมโยงมันอาจจะน้อยนะคะระหว่างการทำวิจัยแบบโลโก้กับผู้ประกอบการด้วยอาจจะหลายอย่างนะคะที่ในภาพก็จะเห็นว่าที่เรียกว่า Valley of Death เนี่ยภูเขาแห่งความตายเนี่ยก็การจะตายเนี่ยมันมี2 อย่างนะคะไม่หมดแรงก็หมดเงินก่อนที่จะไปขายได้นะคะก็คือบางทีมันอาจจะดีว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละนักวิจัยอาจจะสนใจแต่ว่าตลาดอาจจะไม่ได้สนใจพอทําไปเสร็จมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะคะหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ําว่าตลาดอยากได้อะไรแต่ว่านักวิจัยอยากทําอะไรนะคะ2ช่องว่างเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าต่อไปเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เนี่ยแค่ความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีเรื่องของตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งอย่างเรื่อง CAV เนี่ยเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยค่ะไต้หวันเกาหลีอะไรเงี้ยก็ต่างประเทศไม่ใช่ค่ะรัฐบาลก็เป็นคนinitiateตลาดเริ่มต้นให้ก่อนอาจจะมีการใช้ในรับส่งในพื้นที่ที่เขากำหนดหรือว่าเป็นใช้แค่ในภาครัฐนะคะสิ่งหนึ่งก็คือทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเกิดความเข้าใจว่ารถอัตโนมัติเป็นแบบไหนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้วยว่าสิ่งที่ทำโดยคนในประเทศเนี่ยมันใช้งานได้จริงแล้วมันก็มีประโยชน์นะคะสร้างความเชื่อมั่น
ในมุมการผลิตอีกนะคะก็จะเห็นว่าการสร้างตลาดมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมันเป็นเรื่อง CAV เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนการทำรถปกติที่ทำรถเสร็จแล้วก็ลงไปวิ่งบนถนนได้เลยนะคะที่ท่านผู้แทนสนขได้บอกไปว่ามันยังมีอินฟราสตรัคเจอร์อีกมากมายที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้งานคือเราว่าเป็น EV เนี่ยมันยากแล้วเพราะมันจะต้องมีสถานีชาร์จใช่ไหมคะมีระบบชาร์จแต่เป็น CAV เนี่ยยากกว่าอีกเพราะว่าจะต้องมีแผนที่มีระบบ ICT โทรคมนาคมถนนสัญญาณต่างๆเนี่ยจะต้องมีรองรับด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาทำค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นการประกันภัยก็จะต้องมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปว่าถ้ารถอัตโนมัติแล้วเนี่ยธุรกิจจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีผู้เล่นเพิ่มเติมอย่างเมื่อก่อนเราจะมีแค่ไฟแนนซ์หรือว่าลีสซิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับการขายรถนะคะต่อไปอาจจะต้องมีเวนเจอร์แคปิตอลที่เป็นผู้สนับสนุนให้ทุนกับพวกสตาร์ทอัพต่างๆที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะที่เป็นแนวโน้มของโลกสมัยใหม่ทีนี้ค่ะจากช่องว่างตรงนี้ทางสถาบันแล้วก็ทีมงานทีมหน่วยงานพัฒนาคะเราก็มองว่าเราจะทำยังไงที่จะถมไอ้ช่องว่างสองอันนี้ที่เป็นรูปหัวกะโหลกได้นะคะเราก็มีแนวคิดขึ้นว่าเราอยากจะทำสิ่งที่เรียกว่า business alliance ขึ้นมา business alliance เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรามารวมตัวกันเพื่อได้ความรู้หรือว่าพูดคุยกันไปแล้วก็แยกแยะกันไปแต่เรามุ่งหวังว่าBusiness Alliance จะเริ่มจากการทำตั้งแต่ต้นน้ำคือ R&D ไปจนถึงการส่งมอบแล้วก็ขายได้ในระดับ commercial นะคะสิ่งที่เราจะทำคืออะไรบ้างก็คืออย่างที่คุณพนัทได้เรียนไปตอนต้นนะคะว่าทางพนัทมีความร่วมมือกับสวทช.และหน่วยงานเครือข่ายก็คือ AIT กรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วก็จุฬาเราเรียกโครงการนี้ค่ะว่า PMU PMU เนี่ยค่ะเขาจะทำรถต้นแบบมาที่เป็นตัวรถShuttle Autonomous เนี่ยนะคะขึ้นมาซึ่งอันนี้เขาก็ทำไปนะคะในโครงการว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ค่ะเราจะถ่ายทอดต่อลงไปสู่ผู้ประกอบการอีกวงหนึ่งนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดแล้วแหละว่าจะเป็นแค่ผู้ผลิตที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เนี่ยมันมีทั้งซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโลกของยานยนต์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโลกของยานยนต์สมัยใหม่ถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมได้ซึ่งพอเข้ามาร่วมก่อนจะเข้ามาร่วมเนี่ยค่ะก็คงจะต้องมีการเตรียมพร้อมคัดกรองกันก่อนตรงช่วง preparation นะคะเพราะแต่ละคนอาจจะมีองค์ความรู้หรือระดับความพร้อมไม่เท่ากันบางคนอาจจะสามารถผลิตได้เลยพรุ่งนี้หรือบางคนอาจจะต้องแบบมีการ training หรือว่า consult กันเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะพอได้จากตรงนี้ไปแล้วค่ะเราก็จะไปรวมกลุ่มกันที่เรียกว่า technical consortiumตัวประโยชน์ของคอนซอร์เทียมเนี่ยมันคือว่าแต่ละคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยค่ะที่เป็นผู้เข้าร่วมแล้วกันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการทุกคนจะมีองค์ความรู้หรือความเก่งแต่ละคนที่แตกต่างกันซึ่งทุกคนก็จะมาแชร์ทรัพยากรในสิ่งที่ตัวเองเก่งแล้วก็สิ่งที่ตัวเองไม่มีก็จะเพื่อนนะคะเพื่อใช้ร่วมกันแล้วก็ทำสิ่งนึงขึ้นมาซึ่งสิ่งนั้นที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็คือตัวรถชัตเทิลอัตโนมัติเนี่ยขึ้นมาซึ่งถ้าทำได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำกันเปล่าๆนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าตลาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในคอนซอร์เทียมเนี่ยเราก็จะมีตลาดเริ่มต้นให้เป็นตลาดของภาครัฐนะคะอันนี้คือหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะเป็นความพยายามในทีมงานที่กำลังทำอยู่ซึ่งที่บอกไปว่าตลาดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นประโยชน์กับคนที่มาร่วมในคอนซอร์เทียมเท่านั้นแต่มันก็เป็นประโยชน์ในภาพรวมทำให้ทุกคน awareness เห็นว่าตัวอัตโนมัติมันเป็นยังไงเทคโนโลยีมันเป็นยังไงอุตสาหกรรมมีความพร้อมในการทำอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทุกคนที่อยู่ในคอนซอร์เทียมเนี่ยมีความเก่งเพียงพอสามารถไปจับกันเองกลายเป็นซัพพลายเชนของตัวเองได้มีผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการที่เป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์เนี่ยสามารถรวมกันได้แล้วก็อาจจะไปทำในไปหาตลาดเองทั้งอาจจะไปใช้ในการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทุกคนคิดว่าน่าจะขายได้สำหรับรถอัตโนมัติจะขนของหรือไปใช้ในทางการอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะสามารถขยายผลไปได้อีกแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายใน1ปีเราเสร็จเลยนะคะเราคิดว่าถ้าเราทำตามแผนเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยอย่างเร็วที่สุดก็คือประมาณ5ปีเราจะทำได้สำเร็จตามที่เล่าไปเพราะว่าสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องกฎระเบียบมีเรื่องการทดสอบจะต้องทดสอบในพื้นที่ปิดก่อนเราต้องไปทดสอบในพื้นที่จริงพอทดสอบในพื้นที่จริงเนี่ยเรื่องกฎหมายก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด
คร่าวๆขออนุญาตตัดลานด้วยได้ไหมคะของก็คือว่าเราจริงๆเรายังจะมีเนื้อหามากกว่านี้อีกนะคะก็จะมีงานสัมมนาคิวที่7สำหรับรายละเอียดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แบบเข้มข้นแล้วก็รวมถึงดิสเซนอะไรแอนถ้าในสนใจก็สามารถไปร่วมได้นะคะรายละเอียดก็ตามที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะที่เราจะจัดที่จุฬาค่ะรอบแรกก็เท่านี้นะคะขออภัยครับขอบคุณคุณทิติพัฒน์มากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าข้อสรุปบทสรุปที่พูดออกมาเป็นคำสั้นๆนี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องกับหลักรายได้ปานกลางก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราทำกันอยู่เนี่ยเราก็สุดท้ายจริงๆเราก็ต้องมุ่งหมายให้ประเทศเราบ้านเราครับก็ก้าวข้ามผ่านในส่วนที่เป็นกับดักรายได้ปานกลางนี้ออกไปให้ได้นะครับก็ด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เนี่ยนะถึงว่าจริงๆอ่ะในเรื่อง CAV เนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่ที่ไม่ได้เคยอยู่กับวงการนี้มาก่อนนี่ก็เป็นที่มาที่เราถึงได้เชิญ2ท่านถัดไปมานะครับก็คุณธนันจาก AIS เดี๋ยวขอเชิญเลยครับฮัลโหลครับชื่อธนันนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือในนามของ AIS ก็ขอบคุณทางสวทช.ที่ได้ให้ทาง AIS ได้มีโอกาสมาแชร์ข้อมูลวันนี้นะครับโอเคก็วันนี้ AIS จะมาแชร์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ 5G นะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับตัว CAV ครับจริงๆเราอีกกับอุตสาหกรรมดูเยอะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่ select มาก็จะก่อนที่จะเข้ากับ OCD ก็หน้าแรกเลยก็คือหลายคนอาจจะคิดว่า 5G มันคือ 4G ที่เร็วขึ้นคือ network บอดแบนด์ที่เร็วขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆ 5G มาเล่นอยู่ในพื้นที่เดียวกันเยอะๆนะครับจริงๆคือเขาเคลมว่าในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรอาจจะมีดีไวซ์จำนวนเซ็นเซอร์หรือดีไวซ์ที่เป็นคอนเนคทิวิตี้ของ 5G อ่ะได้ระดับเป็นล้านเซ็นเซอร์นะครับอันนี้คือเบื้องต้นก็แอปพลิเคชันหน้านี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับ EMEB นะครับก็คืออาจจะมีหลายยูสเคสเราเห็นทางซ้ายสุดที่เขาเรียกว่าฟิกวาเลตแอคเซสความหมายคืออีกหน่อยเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้อินเทอร์เน็ตบ้านอาจจะต้องมีลักสายทองแดงหรือว่าสายไฟเบอร์ออปติกนะครับถ้าเป็นอนาคตคำว่าฟิกวาเลตแอคเซสคืออาจจะใช้ 5G เป็นลาสไมล์คือไม่ยังเป็นต้องลักสายนะครับหรือว่าอาจจะใช้ 5G ในแง่ของใช้พวก AR VR พวก Mixed Reality นะครับหรือว่าเป็น Collaboration Workspace อะไรก็แล้วแต่นะครับแกนที่เขาเคลมไว้ในแง่ของตัว throughput เนี่ยเขาเคลมมาได้เป็นระดับ Multi Gigabit Per Second นะครับอาจเป็นระดับ10ถึง20ที่ผลิตเสร็จนะครับอันที่2ก็คือแกนที่เป็นตัว MMPC ก็คือตัว Smart Sensor Device เยอะๆนะครับแอปพลิเคชันที่มันใช้ในเคสเนี่ยก็คือพวก Smart City นะครับพวก Smart Transportation Logistics รวมถึง Smart Energy นะครับแล้วก็สุดท้ายคือที่เราจะโฟกัสกันที่เราดิสคัสตอนนี้ก็คือแกนสุดท้ายตัวนี้ครับก็คือตัวที่เป็นตัว URLC ที่จะมาตอบโจทย์เรื่องระดับที่ต่ำๆนะครับอาจจะลดลง latency ที่เป็น end to end นะครับทาง technical แล้วอาจจะลดลงมาในระดับเลขตัวเดียวมีดีเซ็ตก็คืออารมณ์คล้ายๆเราใช้สายแลนประมาณนั้นนะครับก็แอปพลิเคชันของแกนเนี้ยมันก็จะมีพวกการผ่าตัดทางไกลการพวกรถไร้คนขับรถอัตโนมัตินะครับการทำ remote construction แล้วก็รวมถึงพวก edge computing นะครับก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่5G มีแล้วเดิม
ยุคสาย E4G ไม่มีเนี่ยก็คือการทำ Network Slicing นะครับ Network Slicing ภาพผู้ที่ฟังง่ายๆก็คือเหมือนเรามี Physical Network อยู่ Network หนึ่งแต่ว่าเราสามารถแบ่งเป็นหลายๆ Logical นะครับโดยที่หลายๆแต่ละ Logical เนี่ยเอามา Serve Requirement ของแต่ละแกนของ 5G นะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปที่โชว์ครับ EMBB เราสามารถแยกสไลด์เป็นสไลด์อันหนึ่งนะครับ MMTC หนึ่งสไลด์ตัว URLC หนึ่งสไลด์ครับข้อดีของการทำ slicing ก็คือเราสามารถการันตีเรื่อง QoS เรื่อง quality of service อย่างเช่นเราต้องการ latency สมมติ5 millisecond นะต้องการ throughput 20 megabit per second นะประมาณนั้นนะครับก็คือ network สามารถที่จะการันตีให้ได้ก็อันนี้อัปเดตพวกท่านในแง่ของ standard นะครับจากเดิมทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่ใช้สมมติที่เราไปซื้อแพ็กเกจ 5G นะครับมันเกิดจากที่เราใช้อยู่เนี่ยคือเป็น Release 15 Release 15เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2018นะครับมันพอตอนนี้ที่ผมจะชี้ให้ดูนิดนึงก็คือว่าการสังเกตว่าสแตนดาร์ดออกปี2018แต่ว่ามือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเริ่มราคาคนเข้าถึงได้คือปีประมาณ2021มันใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีที่มันจะมีพวก ecosystem พวก UI เข้ามา support นะครับความหมายคือ network เองฝั่งที่เป็น network provider support ก็ไม่เพียงพอนะครับก็คือต้องรอพวกอุปกรณ์ที่ต้องมาใช้ร่วมด้วยนะครับสเต็ปถัดมาคือตัว Release 16นะครับ Release 16เนี้ยคือสิ่งที่ตัว CAB เนี้ยก็เรียกไงถูกโฟกัสนะครับ Release 16เนี้ยเขามองว่าเป็น 5G Phase 2นะครับถ้าเป็นพวก V2Xเขามองว่าเป็น V2X Phase 3นะครับก็คือจะตอบโจทย์เรื่องพวกที่เป็น low latency พวกรถที่มันขับตามการพวก hard tuning อะไรประมาณนี้มันจะอยู่ในตัว Release 16นะครับซึ่ง standard Release 16เนี่ยเพิ่ง complete เมื่อประมาณเดือนจูนปีที่แล้วหรือจูน2020ประมาณกลางปีที่แล้วเพราะฉะนั้นต้อง take time นิดนึงที่ฝั่ง network อุปกรณ์จะ support ไม่พอครับดีไวซ์จะซัพพอร์ตต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก็อันนี้คือข้อมูลของ 5GAA นะครับท่านถ้าดูจากในกราฟเนี่ยก็คือจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะใช้ตัวแอปพลิเคชันตัว CAB นะในเส้นไหนนะครับมาจากพวก latency requirement ตามแกนนอนนะครับแล้วก็แกนตั้งจะเป็นพวก network reliableNetwork Reliability เนี่ยจะแตกต่างกันถ้าเราทำแค่พวก Smart Warning ตัว Latency อาจจะประมาณสัก 20-30 มิลลิเซคก็ยอมรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบเป็นรถแบบขับอย่างที่เรียนครับตัวรถขับ Smart Warning เนี่ยตัว Latency อาจจะต้องลดลงมาระดับเลขหลักหน่วยมิลลิเซคนะครับอันนี้คือในแง่ของความถี่นะครับจริงๆตอนนี้ความถี่ของ 5G ที่เราใช้กันถ้าเรามองแง่ของ EMBB ก็คือที่เราใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปครับเราจะใช้ตัวความถี่หลักก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับตัวที่เป็นมิดแบนด์ระยะ 2,600 นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวนอกจากตัว 2,600 แล้วเนี่ยมันจะมีตัวข้างบนนะครับที่เรียกว่า millimeter wave 26 GHz 26 GHz เนี่ยหลักๆที่เขาจะโฟกัสกันก็คือจะเป็นบริเวณที่เป็นฮอสปอตเป็นเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่อง coverage ของตัวคลื่นที่มันไปได้ไม่ค่อยไกลตัวนี้อาจจะเหมาะกับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ในเป็นยกตัวอย่างครับอย่างเป็นอินดอร์ในอาคารในส่วนที่เป็นส่วนผลิตของเครื่องจักรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ล่างสุดเนี่ยตัว700เมกะเฮิรตซ์ตัวเนี้ยถ้าพูดตรงๆก็คือมันน่าจะเป็นตัวที่เหมาะเอามาใช้กับตัว CAV เพราะว่ามันจะได้ในแง่ของ coverage ที่ไปได้ไกลแล้วก็ไม่ต้องการทูพุทที่มันสูงมากก็อันนี้แอบโฆษณาครับก็จะมีแบนด์ทั้งหมดที่ AS ถืออยู่ก็คือจะมีโลแบนด์อยู่30เมกะเฮิรตซ์มีตัวมิดแบนด์อยู่ประมาณอยู่100เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็จะมีไฮแบนด์ค่อนข้างเยอะประมาณ 1.2 เมกะเฮิรตซ์นะครับโอเคก็ปัจจุบันที่เราออนเนี่ยเราออน 5G อันนี้มันมีศัพท์เทคนิคนิดหนึ่งครับ 5G NSA กับ 5G SA 5G NSA เนี่ยคือ 5G ที่ใช้ 4G เป็น anchor point ในฝั่งของ signaling ความหมายคือ signaling อ่ะเรายังวิ่งผ่าน 4G อยู่แต่ว่า user data นะจะวิ่งผ่านในเบอร์ 5G แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น 5G SA คือ 5G standalone ความหมายคือจะเป็น 5G ใช้งานเฉพาะ 5G อย่างเดียวทั้ง signaling ทั้ง user pay เนี่ยวิ่งเฉพาะในเบอร์ 5G
เมื่อสักครู่ที่เรียนมาพวกเน็ตเวิร์กสไลซิ่งพวกการันตีดีเลย์ต่ำๆประมาณนี้ครับจะอยู่ในเฉพาะ 5G SA เท่านั้นตอนนี้เรามี 5G NSA กับ 5G SA เราเปิดคู่กันครบทั้ง71จังหวัดก็ถ้ามีการใช้กับเรื่องแรกก็คือประเด็นคือถ้าเป็น 5G SA เนี่ยเราสามารถทำเน็ตเวิร์กสไลซิ่งเราสามารถแยกการ EQS ให้กับแต่ละเซอร์วิสได้นะครับโอเคต่อมาก็จะอัปเดตactivity ของ AS ที่ทำที่เกี่ยวข้องกับตัว CAV นะครับจริงๆทำมาตั้งแต่ปี2019ก็คือประมาณ2ปีที่แล้วนะครับตอนแรกที่ทำก็คือทำกับทีมนักวิจัยอาจารย์นักศึกษาที่จุฬานะครับก็เป็นรถ56ก็คือเราสามารถคอนโทรลตัวการขับเคลื่อนของรถเป็นรีโมทเป็นเทเลโอเปเรตนะครับผ่านเน็ตเวิร์ก 5G นะครับแล้วก็มีช่วงกลางๆปี2019เหมือนกันนะครับก็สมัยนั้นท่านสุวิทย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษานะครับท่านให้เกียรติมาทดลองขับรถรีโมททางไกลอันนี้คือไกลจริงนะครับท่านขับที่ตึกที่กระทรวงการศึกษาแล้วตัวรถเนี่ยอยู่ที่สงขลานครินทร์ที่มออซึ่งห่างกัน950กิโลนะครับก็สามารถขับได้ถ้าดูรูปทางขวาบนนะครับพอดีวันที่มีงานเนี่ยมีฝนตกหนักก็ยังคอนโทรลรถได้อยู่เดี๋ยวจะมีรูปมีเป็นคลิปวิดีโอให้แสดงสั้นๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ AS ทำกับทาง PSD นะครับอันนี้คือโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับทาง DLT นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงครับอันนี้คือเมื่อต้นปีที่แล้วอันนี้เป็น use case จริงๆที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจริงๆนะครับเป็นเทเลโอเปเรตกันนะครับคือคน develop ร่วมกันกับ AS คือ DLT เหมือนกันแล้ว use case จริงๆที่ใช้คือ SCG นะครับเคสเนี้ยประเด็นคือมันจะมีรถโฟกัสนะครับรถโฟกัสเนี่ยสิ่งที่มันคอนโทรลยากคือมันต้องมีงามันต้องยกขึ้นยกลงต้องแทงงาด้วยประมาณนั้นนะครับซึ่งปัญหาคือคนที่เป็นคนคอนโทรลโฟกัสเนี่ยที่ชำนาญเนี่ยเขาจะหาค่อนข้างยากมีลิมิตนะครับมันเคสที่ทำก็คือตัวคนคอนโทรลเนี่ยอยู่ที่ SCG ที่บางซื่อแล้วตัวรถโฟกัสเนี่ยอยู่โรงงานปูนเขาที่เขาวงที่สระบุรีห่างกันประมาณ100กิโลนะครับก็คือสามารถคอนโทรลรถโฟกัสรีโมทได้จะมีคลิปให้ดูสั้นๆครับครับ
ครับขอบคุณคุณธนันท์ครับก็ลำดับต่อไปขอเชิญคุณธวัชชัยจักรภูครับครับก็แนะนำตัวก่อนนะครับผมธวัชชัยนะครับดูแลในเรื่องของตัว 5G นะครับในแง่ของตัวกลยุทธ์นะครับแล้วก็ Business Innovation ต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสวทช.นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติชูนะครับมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง 5G ผมคิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยระหว่างเรื่องของ 5G นะครับกับที่ทาง AS นะครับก็จะลักษณะของการพูดถึงเทคโนโลยีคงจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่นี้ผมอาจจะพูดอีกในมุมหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ทางผู้ที่รับฟังทางบ้านนะครับแล้วก็ทางผู้มีเกียรติท่านเนี่ยมองเห็น 5G ในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับคือเทคโนโลยีเนี่ยครับจริงๆสำคัญสุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความเก่งกาจที่นี่เองนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรานำมาเพื่อจะมาสร้างประโยชน์อะไรนะครับให้กับสังคมหรือว่าองค์กรหรือว่าในประเทศเรานะครับซึ่งพวกเราก็เชื่อกันอยู่แล้วแหละครับว่าการนํา 5G มาเนี่ยมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอินดัสเทรียลต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับที่แน่นอนที่สุดแต่หัวข้อวันนี้เนี่ยเรื่อง transportation เรื่องโรบอติกหรือเรื่องโลจิสติกนะครับอันนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่อง 5G นะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับที่ทางวิทยากรทางเอฟพูดถึงเรื่องของ3ฟีเจอร์นะครับทางฟีเจอร์หลักๆก็คือเรื่องสปีดนะครับเรื่องโลเทนซีแล้วก็เรื่องของ Massive Connection จริงๆมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานของ 5G ด้วย3เรื่องนี้นะฮะแต่ภาพนี้จะช่วยขยายความจากสิ่งเมื่อกี้นี้ให้เราเห็นว่าการนำเทคโนโลยีแต่ละ3อันเนี่ยฟีเจอร์นะครับเอามาใช้ในแต่ละประเด็นเนี่ยซีนาริโอมันแตกต่างกันครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยของการมาของ 5G เนี่ยมันแตกต่างกับ 4G ด้วยคอนเซ็ปต์นะครับถ้าทุกท่านดูจากคอนเซ็ปต์ตอน 2G มันเป็นเรื่อง Voice พอ 3G เป็นเรื่องโมบายอินเทอร์เน็ตพอ 4G เราเรียกว่าโมบายบรอดแบนด์เพราะว่าคำว่าโมบายบรอดแบนด์เนี่ยเรากำลังนำมาแทนทุกบรอดแบนด์ได้เลยนะครับแต่ 5G เนี่ยคอนเซ็ปต์มันจริงๆมันเรียกว่า Everything Connect หรือ All Connect นะครับงั้นอุปกรณ์ทุกอย่างที่เรากำลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับหรืออีกหน่อยเป็นโดรนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะคอนเนคด้วยกันนะครับและความที่มันเป็น5G เนี่ยมันจะมีอัจฉริยภาพบางอย่างนะครับซึ่งมันจะไปลิงก์เกตกับเทคโนโลยีอื่นๆนะครับถ้าดูทางขวามือในสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันจะเข้ามาในแง่ของ Industrial 4.0 นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆคือคำว่า AI นะครับที่ connect อย่างเดียวไม่พอทำยังไงให้มันสมาร์ทมันต้องมี AI นะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อการพัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมๆกันทั้งหมดที่เห็นในแต่ละคำที่อยู่ในสามเหลี่ยมนี้คือสิ่งที่เชื่อมต่อทั้งหมดนะครับทั้ง 5G เป็น Digital Infrastructure ที่เป็นพื้นฐานหลักแล้วฟีเจอร์แต่ละอันไม่ว่าจะเป็นสปีดจะเป็นเซนเซอร์หรือว่าจะเป็นเรื่องของโลเทนซีเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราอยากจะไปทำนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็ได้ยินกันมาแล้วนะครับเรื่องของออโตโนมัสเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโลเทนซีมากๆนะครับเดี๋ยวสไลด์ตรงนี้ครับเอาเลือกที่แข็งได้นะเมื่อกี้นี้พอเราเห็นเรื่องของ 5G ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือเรื่องสเปกตรัมก็เหมือนกันนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีสเปกตรัมอยู่3ย่านนะครับก็คือ700 2600แล้วก็26กิกแต่ภาพตัวนี้จะทำให้วิชวลให้เพื่อนเห็นภาพนะครับว่าการที่โอเปอเรเตอร์นะครับมีฟรีเควนซีทั้ง3ด้านเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราประมูลกันมาเนี่ยนะครับคือเราได้มาทั้ง3ย่านตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราสามารถดีพลอยในซีเนียร์โอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเนียร์โอต่างๆถ้าดูจากสีนะครับอย่างเช่นถ้าเราทำหรือในโคสแอเรียอย่างสเตเดียมอย่างเงี้ยครับหรือว่านิคมอุตสาหกรรมที่ไม่ใหญ่มากนะครับหรือในโรงงานเล็กๆจริงๆตัวฟรีเควนซีที่เป็น26กิกนี้ก็มีประโยชน์เพราะเขาไม่ต้องการโคเวอร์เรจมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในเมืองนะครับที่คนใช้กันหนาแน่นเนี่ยตัวฟรีเควนซีที่เป็น2600จะเพิ่มเข้ามามีบทบาทนะครับเช่นเดียวกันครับรถที่อยู่ในเมืองที่มีจำนวนทราฟฟิกเยอะก็จำเป็นอาจจะต้องใช้2600ด้วยนะครับ
แต่พอเราขยับออกไปในพื้นที่ที่ห่างไกลที่เป็นรูรัลแอเรียถนนเส้นเมนหลักจริงๆ700ที่จะมาช่วยตรงนี้มันถ้ามันไม่มีหรอกครับที่คลื่นใดคลื่นหนึ่งจะมาใช้มันต้องใช้ทุกคลื่นคนกันไปในซีเนอโอที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เพราะว่าโมบิลิตี้ของ CAV มันจะไปทุกที่ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทำในแง่ของการใช้บิลิตี้ของมันตรงไหนโอเคตรงนี้ก็คือหลักการเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ผมขยายความตรงนี้นะครับเทคนิคมันดีอยู่แล้วล่ะครับในการที่จะแบ่งตัว network slicing ให้แต่ละ use case นะครับว่าเราอยากจะทำเรื่องรถเราก็แบ่งได้ก็จะเอาเรื่อง EMBD ไปเท่าไหร่จะเอาเรื่องของ latency ไปเท่าไหร่นี้นะครับการแบ่งตรงนี้มันดีกว่า 4G ตรงนี้แหละครับก็คือว่ามันทำให้เกิดคำหนึ่งขึ้นมาคือ security และ safety นะครับผมเชื่อว่า CAV เนี่ยจุดหลักๆของเพนมันเลยที่วันนี้มันอาจจะยังทำให้คนยังไม่ค่อยมีความเชื่อถือหรือจะใช้มันเนี่ยก็คือ security กับ safety นี่แหละครับเพราะฉะนั้นการมี 5G network slicing ตัวนี้แหละมันจะมาช่วยทำให้ไอ้ที่เป็นเพนในอดีตที่ 4G ทำได้สามารถทำได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น capability ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับ use case ของ 5G ในแต่ละ industry มีเยอะแยะมากมายนะครับผมคงไม่เจาะตรงนี้แต่ว่าแน่นอนครับเรื่อง transport ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราสามารถนำเอา 5G มาใช้กับเรื่องเหล่านี้ได้เดี๋ยวผมขอเปิดวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะครับว่า 5G จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในมุมไหนนะครับตัวนี้ต้องขอเครดิตให้กับหัวเว่ยด้วยนะครับเป็นวิดีโอของเขานะครับคือในสถานการณ์นะครับของในบางพื้นที่มันมีความเสี่ยงมีวิธีที่ดีจริงๆแล้วมันเอามาเพื่อจะมาช่วยคนเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นกรณีของ 5G ที่เรากำลังดูในวิดีโอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรีโมทคอนเฟอร์เรชั่นหรือว่าจะมาทำในเรื่องอันแอนพื้นที่ที่เราเหมาะสมในการที่เราจะเริ่มในการนำเอาสิ่งนี้มาใช้นะครับมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะมาช่วยในเรื่องบางเรื่องนะครับที่มนุษย์เราเองเนี่ยไม่สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงโทษทีครับนะครับประเด็นสำคัญสำหรับผมเมื่อกี้พูดนี้คือเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับว่าจริงๆ challenge ของ CAV คืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ดูว่าจริงๆแล้วในแง่ของทางทัวร์นะครับเราเองก็ได้มีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยี 5G เนี่ยมาใช้กับเรื่องของ unmanned vehicle อยู่บ้างนะครับอย่างกรณีนี้คือที่ศิริราชนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นความที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดเลยที่เราเรียกว่า MEC ที่จะมาใช้กับ 5G MEC นี่เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับต่อให้เรามี 5G ในแง่ของการใช้งานที่ไม่ใช่ Edge Computing ในลักษณะของ Math เนี่ยแต่เพื่อเราต้องการความที่เป็น Security หรือความที่เราต้องการ Capability ของ 5G ที่มันสามารถที่จะเป็นเนตได้อยู่ในพื้นที่ในที่เป็นโคสต์บุ๊กเนี่ยนะครับ MEC เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ทันทีนะครับตรงนี้จะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับของการที่เรานำเอาเทคโนโลยีแบบเนี้ยนะครับไปใช้ที่โรงพยาบาลซึ่งเราจะเรียกมันว่าเป็น 5G Hot Smart Hospital นะครับแล้ว use case ของที่เป็น unmanned ตัว vertical ที่จะส่งยานะครับจากจุดต่างๆในโรงพยาบาลโดยตัวรถเองเนี่ยวิ่งเองนะครับจะถูกทดสอบด้วยทั้ง 5G แล้วก็ MEC พร้อมกันนะครับตัวนี้เองกำลังอยู่ในขั้นตอนในการพัฒนาอยู่นะครับแต่วันนี้ตัวที่ทำแล้วนะครับแล้วก็ได้มีความร่วมมือกับสวทช.ด้วยก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นชัตเตอร์คาร์นะครับเป็นรถกอล์ฟที่ไร้คนขับนะครับตัวนี้เรานี้มีการนำไปจัดแสดงอยู่ที่โรตัสในวันที่เราเริ่มมีการเปิดโรตัสในสาขาเรียบด่วนนะครับทีนี้ก็ต้องขอบคุณสวทช.ด้วยนะครับที่เข้ามาให้เราได้มีส่วนในการที่พัฒนานะครับ
เดี๋ยวเราลองดูตัวรถคันนี้นิดนึงนะครับในสถานที่จริงนะครับของโดตานะครับนี่คือจะใช้ 5G ในการคอนเนคนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีให้บริการจริงๆนะครับใครที่ได้มีโอกาสได้ไปที่โลตัสสาขาทางเรียบด่วนก็จะเห็นรถแบบนี้นะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็มีการทำลักษณะเซอร์วิสแบบนี้แล้วนะครับโอเคครับผมว่าชาเลนจ์เนี่ยหลายๆท่านพูดมาแล้วนะครับคงไม่แตกต่างกันนะครับเรื่อง regulation technology people นะครับแล้วก็ business case แต่ตัวที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องของ risk นะครับผมยังเชื่อว่าเทคโนโลยีบางอย่างนะครับคือมันมี psychology บางอย่างของเรานะครับผมว่าหลายๆท่านคงทราบดีนะครับเราอาจจะยังมีความรู้สึกเสี่ยงกับการที่เราจะอยู่บนรถที่ไร้คนขับนะครับแต่ถ้ามันได้ถูกนำมาใช้นะครับแล้วได้มีการควบคุมที่ถูกต้องนะครับหรือในสถานที่ที่ถูกต้องผมว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเมื่อกี้เราดูจากสภาพของเหมืองเนี่ยไอ้ลิสต์คำนี้มันแตกต่างในมุมแตกต่างคนขับรถทั่วไปที่ขับรถตามท้องถนนอาจจะมองว่ารถที่ขับนี่คือลิสต์แต่คนที่อยู่ในเหมืองนั่นคือไปขจัดลิสต์เขานะครับคือเขามีความปลอดภัยมากขึ้นเขาไม่ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นที่เป็นการเสี่ยงอันตรายเพราะนั้นผมว่าอยู่ที่เราเลือกที่จะเริ่มนะครับถ้าเราเลือกถูกมันจะไปได้ก็สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วการที่เราพูดถึงว่า 5G เป็น Digital Infrastructure ที่จะมา Connect และเป็น Ecosystem ให้กับ CAV ในมุมกลับกัน CAV ก็เป็นอีกหนึ่ง Ecosystem ให้กับ 5G เหมือนกันดังนั้น 5G ในประเทศเราเนี่ยมันใหม่มากนะครับอย่างเมื่อกี้มีทาง AS เองก็ทำให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าสแตนดาร์ดมันใหม่มากดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราอยู่จะซื้อของเข้ามาและใช้ได้เลยสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นคือทรูเราเองเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะร่วมกับพันธมิตรทุกๆท่านในการที่จะพัฒนา 5G ด้วยตัวเราเองเนี่ยแหละครับในช่วงที่เรามีโควิดแบบนี้ต่างประเทศเองเราก็ติดต่อยากเพราะนั้นสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากนะครับเราเลยตั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนา 5G อยู่ที่ทรูดิจิตอลพาร์คนะครับซึ่งเราเรียกว่าทรู 5G Vertex ผมขออนุญาตแอบโฆษณาตัวนี้นิดนึงนะครับเผื่อบางท่านเนี่ยอยากเข้าใจเรื่อง 5G มากกว่านี้จะได้ลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอเป็นวิดีโอให้ท่านดูนะครับว่าที่นั่นมีอะไรบ้างตะวันออกเฉียงใต้กับ True 5G Tech Show ศูนย์กลางความรู้และพัฒนานวัตกรรม 5G True 5G Vortex X Powering Digital Exponential World มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G พลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนำเสนอผ่านโครงข่ายอัจฉริยะ True 5G ครั้งแรกกับการชม Exhibition ด้วย XR Glass เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงกว่า50 Solution ในทุกอุตสาหกรรมสามสิบห้า Tech Partner ระดับโลกเทคโนโลยีที่ไม่ต้องรอคอยพร้อมให้คุณมาสัมผัสแล้ววันนี้ที่ True Digital Park True 5G Vortex X ครับผมงั้นรอบแรกผมขอประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณคุณธวัชชัยมากเลยนะครับก็ตัวผมเองนี่ก็ต้องบอกว่าผมก็ชอบจะไลน์นำเสนอของทาง True นะครับพอดีมีภาพตัวผมเองแอบอยู่ในนั้นด้วยครับก็เดี๋ยวขอไปในมุมของคือตอนนี้เราคุยกันทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนสถาบันยานยนต์นะครับเดี๋ยวท่านสุดท้ายนะครับคุณไพรัตน์เนี่ยก็คงจะมาในมุมของสุดท้ายเลยเป็นผู้ที่จะนำเทคโนโลยีอันนี้นะครับ CAV นี่ไปใช้งานนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญคุณไพรัตน์เลยครับมาสุดท้ายเลยก็เขาพูดกันหมดแล้วล่ะแต่ว่าฟังดูเนี่ยเนื้อหาจะค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ตรงกับที่ผมทำเรื่องสตัดดี้มาในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณสวทช.ด้วยที่วันนี้เชิญมาแล้วก็ผมก็คิดว่าผมเองก็ได้อะไรกลับไปเยอะจากการที่ฟังทุกท่านนะครับ
ทั้งอย่างวันนี้ฟังสนคเรื่องเรื่องกรีนครับผมชอบนี่แล้วก็พนัสในตรงมากนะครับผมขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันอันนี้ผมขอแนะนำบริษัทก่อนบางกอกกลาสเนี่ยคือผมมีปัญหามากเลยเวลาทำงานทุกคนจะเอ๊ะผมมาทำฟุตบอลเหรอจริงบางกอกกลาสเนี่ยนี่คือทีม BTTU นะครับเงินเราเพิ่งได้แชมป์มาบางกอกกลาสเนี่ยจริงๆเราทำธุรกิจหลายอย่างนะจริงๆเราเป็นบริษัทที่มีบุญรอดถือหุ้นครึ่งนึงแล้วก็ธุรกิจหลักเนี่ยก็คือทำบรรจุภัณฑ์แก้วนะทำขวดแก้วอันนี้คงพอเห็นแล้วก็ธุรกิจรองๆลงมาที่มีอยู่ที่เห็นนะครับก็มี ETF เป็นกระจกแผ่นก็กำลังเริ่มเข้ามาแบ่ง market share ในตลาดกับ2เจ้าใหญ่ได้เรื่อยๆนะครับ EVGE ทำเรื่อง energy นะครับทำเรื่อง sustainable energy ก็เริ่มเห็นมีธุรกิจค่อนข้างโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำ BGT เป็นธุรกิจแพ็กเกจิ่งนะครับตอนนี้เราก็เริ่มทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจิ่งอย่างชัดเจนทุกอย่างที่แพ็กเกจิ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่อันที่ผมยกตัวอย่างกันก็จะมีทีมฟุตบอลมีโรงแรมมีสนามกอล์ฟนะครับวอลเตอร์มิลไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีร้านอาหารอันนี้โอกาสพัฒนาไปด้วยทีนี้ในตัวนี้ธุรกิจที่หลักๆของเราคือตัวขวดแก้วนะครับเป็นผมคิดว่าสัก 80% ของธุรกิจทั้งหมดแล้วกันค่อนข้างเยอะผมเองเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการทำคอนเทนเนอร์กราฟก็คือทำมาดูทางแก้วนะครับตัว BGC เองเนี่ยคือ BG คอนเทนเนอร์กราฟเนี่ยมีโรงงานประมาณ5โรงงานนะครับตามคำที่เห็นมีแต่ละมุมเมืองเพื่อเราจะส่งขวดไปได้ในแต่ละที่นะครับเราผลิตขวดประมาณสัก 4,000 ล้านขวดต่อปีนะครับพนักงานก็เยอะระดับนึงอ่ะ 3,000 กว่าคนก็ขวดในที่เราเห็นในบ้านเราทั้งหมดเนี่ยตามเซเว่นตามอะไรไม่รู้แหละทั้งหมดเนี่ยมาจากบางกอกคลาสสัก 40%แล้วเราส่งออกด้วยทีนี้มาดูเรื่องโรงแก้วกันในผมอาจจะเกิดนิดนึงเรื่องอุตสาหกรรมแก้วนะครับคือด้วยความที่แก้วเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มันต้องเดิน24ชั่วโมงเดินทุกวันไม่มีหยุดครับเพราะว่ามันเป็นเตาหลอมซึ่งมันไม่สามารถติดได้เลยต้องเดินเรื่อยๆทำให้ปัญหาของโรงแก้วคืออะไรปัญหาคือเราต้องวางแผนการผลิตเนี่ยแม่นยำมากเพราะว่าในการลงทุนเตาเนี่ยเงินทุนเยอะเดี๋ยวเราหยุดไม่ได้ถ้าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นเดินเรื่อยๆเราต้องรู้ว่าดีมานด์ที่ต้องผลิตให้เท่าไหร่วางแผนระยะยาว10ปีเพื่อเตาหนึ่งเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยเดิน12ปีเลยจนหมดอายุนะครับมันก็เลยทำให้เราต้องวางแผนค่อนข้างแม่นแล้วก็รู้ความที่ลูกค้าเองเนี่ยอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ฟิลน้ำเราก็ต้องเก็บขวดต้องเฟคซิเบิลสำหรับลูกค้าแต่ละเจ้านะครับปัญหาของโรงแก้วคืออะไรก็คือพอเป็นแบบเนี้ยอินเวนทอรี่เราจะเยอะมากครับมีที่เราเยอะหมายความว่าเราอาจจะต้องเก็บขวดให้ลูกค้าเนี่ยไว้สำหรับเติมสต็อกสำหรับเขา15วัน30วันแล้วก็ผลิตเองเพื่อเก็บไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรมีแผนฉุกเฉินเนี่ยเราต้องมีถ้าดูจากรูปที่ผมถ่ายมาเป็นรูปที่ถ่ายที่โรงงานนึงที่ค่อนข้างใหญ่ของเรานะครับผมกล่าวไม่ถูกอะแต่ว่าก็ถ้าเห็นเขียวๆทั้งหมดเนี่ยคือโรงงานเราข้างหลังที่เห็นหลังคาขาวเนี่ยคือโรงงานยาสูบนะครับก็ฝั่งของเราเล็กกว่านิดนึงแหละก็ของเราตีว่ามาสัก200ไร่ไม่ถึงดีนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยนั่งคือแวร์เฮาส์นะครับจากลายผลิตมาแวร์เฮาส์เนี่ยจริงๆบางแวร์เฮาส์เนี่ยก็ไกลเกือบถึงกิโลนะครับปัญหาเราคืออะไรปัญหาส่วนหนึ่งคือเรื่องทราฟิกข้างในบริษัททีนี้ถามว่าในบริษัทมีทราฟิกอะไรถ้าดูจากรูปจะเห็นว่าอันนี้เป็นขวดแก้วที่ออกสลายผลิตนะครับจะใช้พาเลตเป็นข้างๆอย่างเงี้ยในทุกนาทีเนี่ยจะมีออกมาหนึ่งพาเลตในโรงงานนี้นะนาทีนั่นหมายความว่าผมต้องมีรถโฟล์คลิฟต์วิ่งขนของอยู่ประมาณเนี้ยจริงๆมีเยอะนะครับเป็นตอนนี้มีสัก30กว่าคันที่โรงงานนี้นะแล้วก็จริงๆตอนเนี้ยอย่างที่เทรนที่เราทำสตาร์ทมาก็รถไฟฟ้าเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเหมือนกันด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของเทรนของโลกนะเราจะขยับตัวไวกว่าที่แล้วก็รถเฉพาะรถขนของเข้าขนล้อแมตช์เข้าขนขวดออกไปขายเนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่า100นะครับเฉพาะล้อแมตช์นี้ก็100แล้วล่ะวันนึงน่าจะมีสัก 3-400 เที่ยวรถพักใหญ่ๆเพราะฉะนั้นในโรงงานเมื่อกี้มันจะวิ่งกันวุ่นเลยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าแวร์เฮ้ามันไกลมากทีนี้ผมก็ศึกษาอยู่เรื่องนี้เพราะว่าผมทุกวันนี้ที่รถพักเนี่ยไอ้รถพวกลิฟต์ที่ขนของเนี่ยมันวิ่งกันวุ่นวายมากแล้วก็ด้วยความที่มันมีคนขับนะมันก็จะเหยียบเต็มที่อ่ะขนาดแน่จะรู้ขนาดอยู่กับล็อกนี้เหยียบกันเราก็จะล็อกอะไรแล้วก็ตามก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยมองว่าเราทำเป็นคอนเวเยอร์ไหมอันที่สองเรามามองว่าผมอยู่ใกล้ดรีมเวิลด์เนาะ
เราทำรถโมโนเรลแบบเอ็กซ์วิ่งขนปวดเป็นรางสุดท้ายก็มีมาคุยกับทางบริษัทพาร์ทเนอร์หลายเจ้าแล้วก็ได้เห็นนะครับเราดูงานอะไรที่ทั่วโลกที่ใช้เนี่ยจริงๆตัวโทรทัศน์เหมือนที่พนักบอกว่าเอ๊ะมันเริ่มมาแล้วนะ2017แล้วก็เทรนด์เนี่ยมันจะมาข้างเร็วโทรทัศน์น่าจะดีกว่าไหมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีประเด็นที่ว่าเอ๊ะเราจะประเด็นของการเลือกว่าจะเอาอะไรเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างแต่ส่วนใหญ่คนจะมองเรื่องเอ๊ะมันลงทุนแพงไหมใช่ไหมใช้เวลาอินเวนต์นานไหมระบบรางอาจจะต้องมานั่งทำรางทั้งโรงงานเลยเกะกะรถยิ่งขับไปขับมาใช่ไหมครับเรื่องฟรีซทำมาคุ้มไหมหรือว่าจริงคนขับเดินก็ดีละหรือเรื่องเซฟตี้อันเนี้ยจะเป็นคำถามที่บอกว่ามันช่วยเรื่องเซฟตี้หรือมันเป็นปัญหาเซฟตี้ถ้าคนไม่เคยอยู่กับมันจะรู้สึกว่าเด็กลงไปจะนำคนแน่เลยหรือไอ้รถ10ล้อที่วิ่งอาจจะไปชนมันแล้วคอนเซิร์นที่ซาดีมาเนี่ยมันเยอะมากมายนะครับพอทำฟีดออกมาเนี่ยจะเลือกอะไรเนี่ยมันอยู่ที่กลยุทธ์ละมันจะไม่อยู่ที่ตัวเงินหรือว่าเหตุผลอย่างเดียวแล้วมันที่รูทเคสของหลายๆอย่างประกอบกันครับทีนี้ผมกลับมาในเรื่องผลิตภัณฑ์แก้วนะครับจริงๆเนี่ยคนในโรงแก้วจะมีมุมมองว่าในคนในอดีตจะบอกว่าไม่มีอะไรมาแทนแก้วได้หรอกแก้วเนี่ยเป็นวัสดุธรรมชาติที่ดีสุดในโลกแล้วครับไม่มีอะไรมาแทนแก้วในการทำผลิตภัณฑ์ได้ทำขวดน้ำขวดอาหารเนี่ยแต่เราก็เห็นมาแล้วว่าหลายๆอย่างเนี่ยเรื่องดิสรัปชันเนี่ยมันตายให้เห็นได้ภายในเวลาแบบทีเดียวครึ่งทีก็ตายเลยขวดแก้วก็มีหลายเจ้าที่พยายามจะ develop ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแทนในโถชอนี้ก็น่าจะมีการวิจัยเยอะเรื่องการทำพลาสติกมาแทนแก้วมีขวดกระดาษหลายๆโปรดักต์เนี่ยเริ่มออกหรือทำเป็นขวดเป็นกระดาษละแต่มันก็ยังคือด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยยังแทนแก้วไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้อนาคตมันจะมีอะไรมาแทนได้ในมุมเดียวกันเนี่ยโอเคในส่วนของ BGT เองเนี่ยเรารู้เรื่องเนี้ยเราก็คือตอนเนี้ยคนของ BGT จะถูกสอนเลยว่าเราจะไม่มีความมั่นใจอะไรอีกแล้วว่าเราจะแข็งแรงด้วยโปรดักต์ของเราเราก็จะมีเรื่องของทีมที่มาศึกษาทุกๆด้านเรามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการผลิตเรื่องของคนที่มองเรื่อง outward mindset เรื่องการคิดไปนอกกรอบเรื่อง sustainability นะครับเรื่อง circular economy เรื่อง green factory เนี่ยเราศึกษาตลอดเวลาแล้วก็เรื่อง disruption เนี่ยเราศึกษาตลอดเวลาเราก็จะมีแผนกที่ทำเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นมี TIC เนี่ยคือ Technology and Innovation Center เนี่ยเราเมื่อก่อนเรามีมาเป็น10ปีแล้วนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่ละเพื่อจะวิจัยเรื่องโปรดักต์ทดแทนอย่างจริงจังเรื่องเทคโนโลยีอย่างจริงจังแล้วเพราะอยู่ที่นี่ผมก็จะรู้ว่าเราจะมีคอนเนคชั่นกับนักวิจัยที่นี่แล้วก็ดึงข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะครับแล้วก็ในส่วนจริงๆผมมาเคยดูในแผนกนี้มาก่อนก็คือเรื่องเทคโนโลยีดูหลอกเมนที่พาร์ทเมนต์เนี่ยคือเราจะดูทั่วโลกว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาที่มาช่วยการผลิตเราได้หรือเทคโนโลยีอะไรของโลกที่กำลังจะไปเราจะเข้าไปสตาร์ดี้หมดคือตอนนี้ด้วยกลยุทธ์เนี่ยผู้ใหญ่เราสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับมันทำให้เราเดินได้คือถึงแม้ว่าไอ้เรื่องตัวโทรทัศน์ที่จริงๆโทรทัศน์เนี่ยเราจะเริ่มใช้ปีนี้ละน่าจะเห็นกลางๆปีนี้เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นวิ่งอยู่ในโรงงานละก็มีทั้งมีปัญหาเยอะๆนะครับในช่วงที่ก่อนเกิดแต่ว่าด้วยกลยุทธ์ของบริษัทเราเนี่ยคือเราศึกษาเรามีทีมศึกษาในทุกอย่างในโลกนะครับอะไรที่พร้อมเราขึ้นอะไรที่ศึกษาเสร็จแล้วไม่พร้อมเราเก็บใส่ลิ้นชักไว้พร้อมเมื่อไหร่เราขึ้นได้ก่อนเพื่อนก็เหมือนที่ทุกท่านบอกเราจะไม่ตกรถเราพร้อมที่จะลดตลอดเวลาทีนี้ถ้ามองผมจะชอบเปรียบเทียบอะไรกับฟุตบอลเนี่ย way to success ทำยังไงเราถึงจะเป็นแชมป์แต่จริงในทุกปีที่เราวางแผนเราไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์เราอาจจะมองว่าปีนี้แค่อยากมีกำไรอยู่ได้ปีนี้เราอยากเป็นแชมป์ปีนี้เราอยากรอดไม่ตกชั้นดังนั้นกลยุทธ์ในการที่จะหาเป้าหมายแต่ละปีเนี่ยเราจะไม่เหมือนกันแน่นอนครับก็อันนี้เป็นข้อดีที่บริษัทเราเนี่ยมีผู้บริหารที่แบบมองอะไรค่อนข้างวิชั่นที่ดีนะครับก็ซัพพอร์ตในเรื่องเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เราพร้อมเสมอแล้วก็ให้โอกาสถ้ามันจะเฟลมันจะเจ็บตัวนิดหน่อยแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเราก็ระวังแล้วก็แน่นอนครับก็ปีนี้จะได้เห็นรถโทรทัศน์ที่เป็นอัตโนมัติวิ่งอยู่ในโรงงานเราช่วงปลายปีขอบคุณครับขอบคุณคุณไทยรัฐมากนะครับก็เป็นข้อมูล
เดียวครับแล้วเดี๋ยวถ้าคนไหนมีอัตโนมัติโพลักวิ่งได้จริงในโรงงานผมคนนึงก็เดี๋ยวขอไปดูด้วยนะครับครับก็จะบอกว่าตอนนี้คือเวลาเราก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะครับแต่จริงๆอ่ะผมนั่งถ่ายโทรศัพท์นี่ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าไปดูอะไรเล่นหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ส่งคำถามเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าคือจริงๆตอนนี้เนี่ยโอ้คำถามก็เยอะเหลือเกินมันก็ไม่น่าด้วยเวลาที่จำกัดของเรานะครับก็อาจจะไม่ทันก็เดี๋ยวอาจจะขอแบบคร่าวๆสั้นๆก่อนนะครับสำหรับแต่ละท่านก็ต้องบอกว่ารวมๆแล้วนะครับจากที่ทุกท่านได้นำเสนอมานี่ผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็อนาคตสดใสนะครับเราก็กำลังมุ่งไปในความเจริญก้าวหน้าของประเทศเรานะครับก็อยากในผมขอแชร์มุมผมด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทำงานในด้านนี้นะครับลงมือเองมือเปื้อนเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก็อย่างที่หลายท่านบอกนะครับมันก็มีความยากมีความเหนื่อยอะไรในมุมเฉพาะของมันนะครับบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจยากที่จะอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจว่าทำไมเราถึงได้มาทำกันตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมขอแชร์เรื่องนิดนึงจากสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะครับพอดีผมมีโอกาสไปนั่งร่วมประชุมโต๊ะเดียวกับท่านปลัดกระทรวงอวนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ตอนแรกเราก็คงอาจจะยังรู้สึกว่าแบบก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนหรืออะไรหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศวันนั้นนะครับที่ไปนำเสนองานกับท่านปลัดกระทรวงนะครับก็ต้องบอกว่าก็ได้เป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนผลักดันมากทีเดียวก็ต้องบอกว่าท่านปลัดถึงขั้นพูดบอกว่าดร.ต้นเอาวิ่งลงถนนเลยไหมลงถนนพระราม6เนี่ยวิ่งไปเลยถนนศรีอยุธยาผมก็ต้องบอกมันก็คือตอนนั้นก็บอกว่ามันก็ผมก็อยากทำมาแหละครับแต่ว่าก็ต้องขอพักท่านไปก่อนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการที่ทำร่วมกับคุณธนัทเนี่ยครับที่เราทำ PMBC กันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ๋อเดี๋ยวงั้นขออันนั้นก่อนละกันเหรอค่อยดูว่ามันติดระเบียบติดอะไรยังไงหรือเปล่าก็อันนี้ครับก็ต้องเป็นตัวอย่างว่าก็อาจจะฝากสอบถามสั้นๆกับพี่เลียงศักดิ์นะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ที่แบบสมมติมาถึงเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วเนี่ยก็แน่อยู่ว่าเราก็เข้าใจอยู่ว่าถ้าลงถนนหรืออะไรมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับของความปลอดภัยของประชาชนแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมของคนทำเทคโนโลยีในมุมของภาควิจัยภาคการศึกษาเนี่ยครับเราก็ต้องบอกว่าในมุมเราเองเนี่ยเราก็อยากจะมีช่องทางมีอะไรไหมหรือมีวิธีอะไรยังไงที่ทางสนขหรือทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยว่าเราจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ในถ้าสมมติจังหวะเทคโนโลยีมันมาพร้อมแล้วแล้วการทดลองทดสอบมันพอจะมีกฎระเบียบหรือมีข้อยกเว้นหรืออะไรที่ให้ทดลองง่ายๆก่อนพอจะเป็นไปได้ไหมครับจริงๆพูดถึงความปลอดภัยแล้วจุดประสงค์หลักของตัว CAV ผมว่าน่าจะเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็จริงแล้วก็คือมันมีความแม่นยำหรือว่าพยายามจะลดอุบัติเหตุมีคนบอกว่าอาจจะลดอุบัติเหตุถึง 50% แต่จริงๆแล้วผมมองว่าอาจจะไม่ถึง 50% เพราะเมืองไทยเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย 60-70% มาจากมอเตอร์ไซค์แต่ตอนนี้ถ้าเราไปลดอุบัติเหตุในเรื่องของรถยนต์ซึ่งอาจจะไปเกี่ยวพันมอเตอร์ไซค์บ้างเนี่ยก็น่าจะลดอุบัติเหตุซึ่งผมว่าอุบัติเหตุสำคัญคนอาจจะมองว่าไอ้ PM2.5 สำคัญแต่มุมมองผมมองว่าอุบัติเหตุก็สำคัญพอๆกันแหละเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยผมว่าทางกระทรวงคมนาคมสนับสนุนเต็มที่ที่จะให้เกิดงานทดลองตัวอย่างอย่างเช่นสกทช.เคยไปคุยกับสนขบอกว่าอยากจะลองวิ่งดูในสมาร์ทซิตี้ตรงบางซื่ออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มองดูว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือการทำพื้นที่ปิดแล้วก็วิ่งง่ายๆแล้วขอเรียนว่าจริงๆแล้วที่สวทชแล้วก็หน่วยงานของทางนี้ไปทำเอ็มโอยูกับคมนาคม3-4หน่วยงานแล้วก็อยากจะมีการต่อเพื่อที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเรียนว่าจริงๆแล้วอธิบดีกรมทางหลวงก็เป็นน้องชายของท่านปลัดอออยู่นั้นแล้วตั้งแต่สมัยท่านอยู่สนขแล้วครับผมท่านก็
เอาเรื่องงานวิจัยมาให้ทางออฟฟิศดูอยู่บ่อยว่าเออนั่นเราจะเน้นเรื่องการวิจัยเพิ่มมากขึ้นในประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าจริงแล้วกระทรวงคมนาคมเนี่ยพร้อมเต็มที่แต่โดยหลักการนะผมอยากจะให้มีเรื่องของการที่จะสร้างความเข้าใจกับของคนในส่วนของภาครัฐว่า CAV คืออะไรจริงๆแล้วเราได้ยินมาแต่ EV มาตลอดเพราะไอ้คำว่าเคสเนี่ยเพิ่งมาตอนหลังเพราะงั้นสร้างความเข้าใจแล้วก็พอเข้าใจเสร็จก็มีความร่วมมือกันแล้วก็น่าจะตั้งเป็นคณะกรรมการอย่างเช่นตัว EV เนี่ยตั้งเป็นคณะกรรมการระดับชาติมีท่านรองนายกเป็นประธานแล้วก็มีแผนงานที่บอกว่าปีอีก15ปีในอนาคตเนี่ยปี2035เนี่ยจะจดทะเบียนทุกการต้องจดทะเบียนเป็น EV หมดจะมี ICE ไม่ได้เพราะงั้นตัวเนี้ยในส่วนของภาคของตัว CAV จริงๆเนี่ยน่าจะมีคณะกรรมการระดับชาติแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูในส่วนต่างๆก็จะผลักดันให้เกิดเยอะขึ้นครับในส่วนของคมนาคมเนี่ยผมคิดว่าพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมเพราะจริงๆก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ท่านเคยให้นโยบายว่าต้องพยายามเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในเรื่องของคมนาคมมากที่สุดครับผมขอบคุณครับก็เดี๋ยวผมขอไปเร็วๆก็ทั้งสองท่านก็จะเป็นคุณพันนัทกับคุณทิติพัฒน์นะครับก็พอดีเมื่อกี้ฟังมาได้ว่าทางสถาบันยานยนต์เองเนี่ยก็เป็นมีหน้าที่ที่ทำ policy recommendation ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้เห็นในสไลด์ที่นำเสนอเนี่ยโอ้มีเร่งด่วนปานกลางเร่งด่วนระยะยาวหรืออะไรเนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเราก็รู้ว่าจริงๆมันเยอะแยะไปหมดทำกันไม่ทันใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าผมก็จะขออนุญาตให้ใช้เวทีนี้ครับรวมคุณพนัทด้วยนะครับในมุมฝั่งเอกชนว่าอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงภาครัฐที่เป็นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมสนขก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะมีคอนเซิร์นอะไรส่วนตัวไหมหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่อยากจะนำเสนอให้ทางภาครัฐผู้กำหนดนโยบายรีบเร่งไปดำเนินการครับเดี๋ยวขอทางคุณพิธิพัฒน์ก่อนเลยครับก็ถามถึงข้อเสนอของภาครัฐใช่ไหมคะจริงๆอยากจะพูดนี้ก่อนว่าจริงออโตโนมัสเนี่ยที่เราพูดถึงมันคือ driveless คือไม่มีคนขับเลยแต่ว่าจริงก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะมันก็มีสเต็ปของ E ที่เป็น ADAS นะคะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนว่ามันคือสเต็ปหนึ่งก่อนไปถึงอัตโนมัติช่วยทุกคนเข้าใจคุ้นเคยแล้วก็ตัวภาครัฐเองก็เช่นเดียวกันที่ต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเลยมันจะต้องมีความค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบมันก็จะไม่ใช่ว่าวันนี้จะต้องเป็นรถไร้คนขับเลยปัจจุบันเรามีรถที่เป็นฟังก์ชัน ADAS เนี่ยขายแล้วในเมืองไทยซึ่งชื่อเรียกก็ไม่เหมือนกันชื่อเรียกเหมือนกันแต่ทำงานไม่เหมือนกันก็มีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่น่าจะต้องทำระบบมาตรฐานแล้วก็การสื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าใจก่อนเพื่อจะไปสเต็ปต่อไปถึงตัว ADAS จริงๆนะคะถึงตัวอัตโนมัติค่ะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณพนัทครับคำถามกันครับครับก็อยากฝากอะไรไปกับทุกภาคส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับก็อยากให้ทางคนที่นำที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยมองเห็นแล้วก็อะไรกันในทุกภาคส่วนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้ทั้งตัว AV แล้วก็ CAV เนี่ย EV นะครับแล้วก็ CAV เนี่ยเป็นตัว leapfrog หรือว่าเป็นตัวที่เราจะก้าวกระโดดทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างภาคภูมิใจนะครับตรงนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนเข้าใจตัวนี้เลยพอเราเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับทั้ง EV แล้วก็ AV เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดว่าแล้วเราต้องทำยังไงให้มันถึงอย่างเช่นว่าการกำหนดนโยบายนะฮะกำหนดวันเวลาเลยว่าตั้งเป้าหมายเลยว่าเมื่อไหร่เราจะไปถึงกันคืออันนี้มันอาศัยการมองผมมองนะฮะแบบภาคเอกชนนะครับคืออาศัยการมองแบบว่าอดีตที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรกันแล้วเราจะค่อยๆกระเตื้องไปถึงเมื่อไหร่คือบวกไปเรื่อยๆแต่ละปีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ
มันต้องอาศัยแบบใช้กำหนดจากข้างหน้าเข้ามาแล้วก็เวิร์กกลับมาว่าเราต้องไปถึงเมื่อไหร่นะครับมันถึงจะเกิดแรงผลักดันแรงจูงใจอย่างแท้จริงนะแล้วก็กำหนดมายสโตนกันอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงแน่นอนครับตัวที่จะสร้างให้มันเกิดได้เนี่ยต้องมีทางภาครัฐนะฮะแล้วก็ทั้งอีโคซิสเต็มเลยซึ่งผมคิดว่าถ้ารัฐบาลหรือนโยบายชัดเจนเนี่ยนะครับภาคเอกชนเนี่ยอันนี้เขาค่อนข้างเขาพร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนตัวเองขยับตัวเองอยู่แล้วนะครับ อีกอันนึงก็คือคนที่จะมาจอยหรือรวมกันเนี่ยที่เราก็กำลังคุยคอนเทมอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีใจรักนะครับแล้วก็เปิดใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับที่จะเดินไปมันจะขับเคลื่อนไปได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นเบสนะครับส่วนเรื่องอย่างที่ที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ADAS นะครับแล้วก็ตัว EV นะฮะที่จะมาก่อนหน้านั้นเนี่ยอันนี้เราสามารถกำหนดเป็นมายสโตนได้เลยนะครับครับผมขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวขอไปทางผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองท่านนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาผมเองเนี่ยก็ต้องโชคดีที่ได้มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับทั้งสองเจ้านี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าผมอยากให้ใช้เวทีนี้เนี่ยครับเพราะว่าคนที่รับชมอยู่เนี่ยก็จะเป็นทั้งฝั่งวิจัยด้วยทั้งภาคการศึกษานะครับแล้วก็คนที่อาจจะเป็นผู้ใช้งานในอนาคตที่เป็นเรื่องของ 5G ที่นำมาประยุกต์ใช้กับตัว CAV นะครับก็อยากจะขอให้ทั้งสองท่านนะครับช่วยทิ้งท้ายนิดนึงครับให้เรื่องให้ความมั่นใจของการที่ว่าการให้บริการหรือการซัพพอร์ตเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโมเดลในการเก็บค่าใช้บริการหรืออะไรยังไงนะครับว่ามันจะทั้งสองท่านเนี่ยก็สามารถให้ความมั่นใจว่าจะซัพพอร์ตกิจกรรมของ ecosystem CAV นี้ให้ไปต่อได้อย่างยั่งยืนก็ขอเชิญสรุปปิดท้ายนิดนึงครับครับก็ในส่วนของถ้าเป็นเดียร์ในส่วนผู้ให้บริการที่เป็นส่วนของยูเออร์ก็คือเราได้บอกแล้วนะพร้อมที่จะใช้งานนั้นแต่ที่แสดงในสไลด์นะแปลว่าคุณจะใช้ USA ทั่วประเทศโดยสิ่งที่ทำได้เราออมหมดแล้วนะครับมันถ้าเกิดว่ามี use case หรือที่เกี่ยวกับที่ของกสีเพราะว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นบริษัทไหนที่จะมีดีไฟเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการทดสอบเพื่อผู้ให้เห็นว่า 5G ที่เรามีนะมันมาช่วยภาคธุรกิจในด้านไหนบ้างเมื่อกี้ที่พวกค่าบริการนะครับก็จริงๆคือผมมองในอนาคตนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบยูเซอร์มาซื้อซิมเดือนใบสองใบครับเพื่อให้ได้ครับมันอาจจะเป็นโมเดลว่าผู้ให้บริการโคกับผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็อาจจะทำเป็นค่าบันเทิงเดือดร้อนกับการซื้อขายรถนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีฟิสิกอลซิมอ่ะอาจจะใช้ eSIM และระบบสามารถโคชินิ่งไปแก้นู่นแก้นี่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี้ยโมเดลการพวกชาร์จิ่งโมเดลเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลากหลายนะครับทำไมสมมติว่าหลากหลายเพราะว่าเราคิดภาพตามนะครับถ้าเราขับรถสมมติเป็นเลเวล3เลเวล4เนี่ยแต่ว่าเราไม่ยังเป็นต้องมองต้องบังคับพวกมันตลอดเวลาคนขับก็อาจจะว่างขึ้นอาจจะต้องไปหาที่เขาเรียกว่าอินโฟเทนเมนต์อย่างเงี้ยดูคลิปนู่นคลิปนี้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยบูสต์การใช้งานพวก ENDD ของผู้ให้บริการอีกสเต็ปหนึ่งครับก็ขอบเชิญคุณธวัชชัยคำถามเดียวกันครับก็ในมุมมองผมว่ามันมีเนี่ยในผมพูดในแดนครูแล้วกันนะครับคือเราคงไม่มีแค่ในเรื่อง 5G นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีฟาสต์สตรัคเจอร์ในเรื่องอื่นอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนที่ว่าอีโคซิสเต็มของ 5G มันมีเรื่อง AI มันมีเรื่องคลาวด์ด้วยงั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จริงๆเราเองก็เป็นผู้ให้บริการเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องงานวิจัยนะครับจริงๆเราเองก็มีไดเรคชั่นจากท่านประธานนะครับที่เราใช้เองเนี่ย
ก็อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในเราถึงได้มีรูแลหรือเรื่องอินคิวเบเตอร์ต่างๆนะครับที่จะมาร่วมกันในเรื่องการผลักดันเรื่องนี้เพราะผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ใหม่หมดกับทุกคนนะครับรวมถึงทูด้วยก็เป็นเรื่องใหม่งั้นการที่จะสร้างเรื่องเหล่านี้ด้วยกันเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับแต่ในส่วนของเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมว่านี่ก็เป็นกันทุกๆคนหลังจากที่ผมคุยกับพี่เสนาแรกเนอร์มาหลายอินดัสเทรียลนะครับผมว่าประเด็นในการที่เรานำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ในมุมผมด้วยนะครับที่มีเรกูเลชันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวง DE หรือว่าจะเป็นกสทช.เนี่ยจริงๆท่านเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราอาจจะทำเรื่องของการขอแซนด์บ็อกซ์อาจจะทำเป็นเรื่องของการขอทุนเพื่อมาทำเรื่องของเรื่องนี้ให้เกิดเป็นโมเดลนะครับหรืออย่างเมื่อสักครู่นี้ผมก็คิดว่าเท่าที่ศึกษามาเรื่องโกลด์โมเดลนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือโตไปด้วยกันนะครับเราสร้างเราลงทุนด้วยกันและโตไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งหรือในบางธุรกิจเนี่ยเขาให้ผลทันทีเลยนะครับอย่างเรื่องการทำเรื่องคอสเซฟวิ่งคือลงเน็ตเวิร์กปุ๊บลงเทคโนโลยีอย่างการประหยัดไฟเกิดทันทีนะครับเบรกอีเวนภายใน6เดือนอันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับเคสในหลากหลายนะครับแต่ว่ายินดีที่จะช่วยในการที่จะศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็คิดเรื่องบิสเนสโมเดลไปด้วยกันครับขอบคุณครับก็ด้วยเวลาที่เหลือน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอคุณไพรัตปิดท้ายนิดนึงคำถามผมก็คือก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณไพรัตมานำเสนอนะครับก็ต้องถือว่าขอยกย่องนิดนึงครับเป็นอุตสาหกรรมเป็นบริษัทหัวหอกที่แบบว่ามีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนะครับ อยากจะขอสอบถามคุณไพรัตครับว่าจะฝากไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะยังมองว่าจะ adopt เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ CLV เข้ามาใช้ดีไหมหรืออะไรยังไงอยากจะขอความเห็นเรื่องนี้ด้วยครับผมว่าถ้าตอนนี้เรารู้ถ้าทำสตาร์ทอัพจริงๆหนักยังไม่ใช่เวลาที่คุ้มในการลงทุนแต่ว่าที่คุณที่บอกว่ามันโตเร็วแล้วก็ต้นทุนของพวกนี้เหมือนโทรศัพท์ไปเหมือนต้นทุนทางเทคโนโลยีครับที่สองปีมันลงรวบทันทีอ่ะผมเชื่อว่าถึงเวลานั้นปุ๊บนะมันจะขึ้นเร็วมากคือใครพอไม่ก่อนผมว่าดีครับผมค่อนข้างมั่นใจเพราะเราเห็นมาเยอะแล้วว่าไอ้เทคโนโลยีที่ซื้อกันราคาแสนราคาหมื่นเนี่ยรับเดียวมันเหลือพันเดียวหรือ500แบบไม่น่าเชื่อเพื่อถึงเวลาของมันไงซึ่งมันก็ไม่น่าจะนานมาก็ต้องบอกว่าเราก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็ได้ความรู้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขออนุญาตจบเซสชั่นการเสวนาการสร้างอีโคซิสเต็มของ Connected Autonomous Vehicle ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับก็ลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเป็นวิทยากรจากต่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำวิทยากรจากต่างประเทศนะครับทั้ง3ท่านนะครับที่จะมีต่อไปเป็นรายการต่อไปนะครับลำดับแรกก็จะเป็นบรรยายโดยมิสเตอร์เดวิดเชนนะครับจากบริษัท Touring Drive Inc. นะครับหัวข้อการบรรยายก็คือhands-on experience of autonomous driving development and operation นะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัตินะครับโดยมิสเตอร์เชนจากบริษัทเทอร์ลิงไต้หวันนะครับส่วนเซสชั่นถัดไปต่อจากเซสชั่นของมิสเตอร์เชนนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยดร.ลังยาวแชงเป็น Deputy Director ของไต้หวัน Collab and Knowledge นะครับหัวข้อการบรรยายก็คือ Proving Ground for Connected and Autonomous Vehicles นะครับก็จะเป็นการบรรยายจากไต้หวัน Collab นะครับก็จะเป็นเน้นเรื่องของการพัฒนาตัว Proving Ground นะครับสนามทดสอบของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี autonomous vehicle นะครับส่วนเซสชั่นสุดท้ายนะครับเซสชั่นสุดท้ายจะเป็นการบรรยายจากมิสเตอร์ยองปิซองนะครับเป็น CEO ของบริษัท Spring Cloud นะครับ
หัวข้อการบรรยายก็คือ Open World CAV นะครับมิสเตอร์ยองกิซอง CEO Spring Cloud เนี่ยมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังการบรรยายของเซสชั่นถัดไปได้เลยครับHello, friends. I'm David from Turin, and I'm going to show you some achievement we did last year in Taipei testing autonomous driving bus. Before we start, I want to share an interesting story I read recently. The article, the title of it is "Who Will Win the Self-Driving Car Race?"And I jump to the conclusion first. The conclusion is that no one will really win the race, but passengers will win. The writer used the elevator industry as a comparison. You know, it took nearly a century for the elevator to become what you see today. Elevator is composed by multiple different technologies, or we can say it benefits.From maturity of many different technologies. As you can see, the prototype of the elevator is a wood platform and pulled by human or animals. Because of the battle of electricity between Edison and Westinghouse, there was stable power source. And somebody invented the steel wire rope and the elevator shaft.Then it became safer transportation. And someone developed the automatic door and the control panel. It will become no more need the operator to serve people there. However, it still took a decade for people to get used to it. I mean, no operator. It's very like what we do in autonomous driving. And what I want to deliver in this story is thatNot a single one or company can achieve autonomous driving on their own. Everyone, every company contributes their knowledge. Back to 2018, we founded this company and named it Turing Drive. You know the name Turing is from Turing Machine, the first concept of artificial intelligence. At that time, we thought AI very powerful and can solve the driving problem, just like many startups in Silicon Valley. However, two years later, we feel a little sorry to Turing, because we spent a lot of time to deal with the vehicle problems, the mechanical problems, the control problem. We are more like a mechanical company, but not an AI company. But,All those things are the foundation. If we can control the vehicle well, AI can do nothing. We can do nothing. Until today, we are more like an AI company now. As I say, autonomous driving is a very complicated job. It's a very complicated work. And it's a very long work.And there's always a question, why autonomous driving? I believe many people have discussed this before. It's nothing more than safety or efficiency reasons. But today I want to share some different ideas. If we simplify the traffic into a control system,There were a control center and there were vehicles. And we all know that a good control system should be the closed loop system, which means the control center can monitor all the outputs from the controlled units. And then the control center can issue the effective commands to all the controlled units.And as you can see, the traffic is not a closed loop at all. All the traffic information we got from the vehicle detectors on the road is out of date. It's out of date for management purpose.
Furthermore, the control center, all the control methods are not always work. Always some drivers don't follow the traffic rule. But imagine that if all the vehicle become AVs in the system, and the control center can issue commands to all the vehicle, what will happen? It will tend to be a closed loop system, maybe like an airport. The tower can control all the takeoff and landing of each aircraft. It will become a more efficient system. And that's my thinking about autonomous driving for the smart city in the future. However, autonomous driving is still not easy. The chart you see in the right hand is from the Department of Motor Vehicle, California. This is a routine report about autonomous driving test in California. It contains the achievements of many well-known self-driving companies. There is an index represent the comprehensive ability of autonomous driving, miles per disengagement, which means the mileage they can be driven continuously before system failure. And the higher number means the better the better performance. As you can see, the Waymo is the champion today, and their system can drive over 17,000 kilometers continuously. It's very impressive, but always the question, what is the standard? How many miles must be accumulated and must be tested to be considered safe? No one can tell. How many and more, how many companies can achieve this? Moreover, Google haven't seen the motorcycle condition in Taiwan and in Thailand. So it's very difficult to achieve a level 5 autonomous driving on open road. So there is another idea worldwide. Why don't we create a friendly environment for autonomous driving first? And the concept is operational design domain, ODD. It means driving under some limited conditions. And you know who proposed this idea? Not other, but Waymo, the champion of autonomous driving testing in California. And this is a classic cases of ODD. The highway is a very classic operational design domain. The cars go only forward, won't backward, and there is no intersection in the road. So there are many vehicles can drive autonomously on highways in certain degree. So that's a classic ODD cases. And I will show you another ODD cases. Here is an ODD case from a company named Cavenue. Cavenue's parent company is Alphabet, also the parent company of Google. Cavenue has got the contract from Michigan state government. They plan to build an autonomous driving lane from Detroit to Ann Arbor. They are trying to prove a concept that when the infrastructure is complete, self-driving will be realized soon. And we'll show you some video. At Cavenue, we are building the world's most advanced roads. Cavenues are dedicated lanes that enhance connected and autonomous transportation, making travel faster, safer, and more accessible. Our infrastructure will enable vehicles to talk to each other. Cavenue will improve how vehicles collectively perceive and react to their environment. Cavenue's optimized public transit with the efficiency of dedicated corridors, letting you travel safely, quickly, and autonomously. Cavenue, building the future of roads. It is an ongoing project, and there will be a 70 kilometer
autonomous driving lane. So the concept is that when the infrastructure is ready, the self-driving will be ready too. There are some more cases about ODD. Someone are focusing on the long distance depot to depot autonomous driving. There is a classic case from Too Simple. I think many people might see this before, and I show you some video about it. At Too Simple, we're committed to making freight transportation safer, more efficient, and more environmentally friendly. From our industry-leading technology to our world-class partnerships, we're changing the way freight moves from A to B. By offering reliable, low-cost autonomous freight capacity, we're transforming the trucking industry for the better, allowing more food and supplies to be moved to more people faster. Through Too Simple's groundbreaking autonomous freight network, we're setting a new standard for safety, making it possible for trucks to operate on highways and surface streets nearly continuously, resulting in greater utilization and a significantly lower cost. And with Too Simple's autonomous system at the wheel, we use 10% less fuel than trucks on the river today. The AFN advantage is game-changing. Increased freight capacity at a significantly lower cost, with less environmental impact. Path to better logistics has never been clearer. Too Simple, better path forward. And someone also focused on the short distance delivery autonomous driving. For example, FedEx. FedEx done his own delivery robot. This is insane. This is the future. This is so it can go on paved or unpaved surfaces. So he's on the beach right there. Yes. Now he's just off-roading a little bit. Through the water. Come on, get up to the top, buddy. Can he do it? He can do it. Okay, what I want to deliver is that defining the ODD almost become the most important thing for the autonomous driving. So what's the challenge of autonomous driving? Okay, first is controlled by wireless technologies. So we have to retrofit the vehicle into a controllable one. So we have to retrofit the power chain, the braking system, and the steering system into electric signal controlled one. So that's the first difficult and maybe the most difficult job. And second, the localization should be the most important foundation. More precisely, the motion planning and control is the foundation. Now we have to find the pulse of the vehicle first, and then find the location, and then mapping and matching with the HD map, and then calculate the odometry and keep doing this to ensure the accuracy of reliability. We fuse several data from different sensors in our module. For example, the wheel speed and the GPS and the IMU data, and some featured information from LiDAR and the camera. So here is an example. We're using the neural network to find the road edge, and then we overlay the result to the point cloud map and the GPS map. The module can not only give a lane level localization accuracy, but also will be a mapping tool.
And this is the HD map we use now, including the raw data of point cloud map and the traffic picture, like the traffic lane and the traffic signs and the traffic light, and some dynamic information like the signals and the ISU information. I will talk about it later. So the first thing when we go to a field, a test field, we build in this HD map first. Okay. And in safety part, we fuse different sensors like LiDAR and camera. We're using camera to detect the obstacle and classify, including the classification and the object. And we use the LiDAR to get the depth information. We also use V2X technologies to cover the blind spot. For example, we install some cameras at the bus station and the intersection. Detect where whether a potentially threatening car or pedestrian passes through the intersection, and then send a warning message to the bus. So this is the project we are doing now in the Taipei City bus lane. It's a very special project, testing project in Taiwan, because it's testing in the city, the center of the city. And we accumulate about 2,000 kilometers testing mileage, and about 2,500 people are served. And the route is from the 101, Taipei 101, the Huo Xinyi Road. And our plan is that if we can do the Xinyi Road testing, maybe in the next, we can go to another bus lane and it will cover the whole Taipei transportation system. So let's talk about the future, our vision, our thinking about the autonomous future. So what we want to do is, to deliver a software as a service as a key API operators between the RaaS operators and the vehicle platform owners. So most specifically, what we want to do is transform the real world data through our technology into a structured data. What we want to do is to improve the efficiency of all kinds of mobility service. And finally, I will give you some our achievement in Taipei testing. Sorry about that. This is a Chinese version field, but you can go to the YouTube, our channel, to search our complete version. There will be English subtitles.本身做的是纯电动的巴士，所以说它大概上面的很多的电子元件啊，还有一些车辆的速度的控制、刹车，还有转向，实际上都已经是在我们的电子讯号的一个监测或者控制的范围之内。做自驾车的话是怎么把转向啊、刹车啊做到自动控制，然后在安全上更多的确保，然后再给人家的去控制测验，这都是测试方面的挑战了、啊。有些机构安装不上去啊，或者是系统不大啊，通讯没办法整合啊。 所以都要一一的去克服，或者是控制不精准啊，这些都要慢慢的花时间去调教。
目前在自驾车，尤其在要推动巴士的自驾车，我们把它想成是虚拟轨道，就是说这个地图呢，你把它想成说它就是车要依循的这个轨道走。一般来讲，就看到地面上真的有一个轨道在。透过这个技术，可以在智慧交通领域以及智慧城市领域，来为国家整个数位转型做一个大幅的一个提升。那我们非常高兴能够跟台湾自驾公司与台北市政府，在信义路这个全台湾最长的一条公车专用道来做这个不仅仅是自驾公车的一个实验，而且是往这个商业化的进程有大幅的推进一步。那今年比较跟往年不一样的就是我们从 POC 来进入到 POS 这个阶段，那么也希望透过 POS 的这些设施呢，了解民众的一些需求，让未来自驾巴士在台北能够快速的进入到营运的一个阶段。所有很多项目呢，我们这边有的很有系统化的推动方案，就是所谓我们的一加七的领域，那这里面包含了我们的智慧交通。所以我们这一次在整个自驾车的一个实验计划，我们就聚焦在这样子的一个领域的一个示范，因而这样我们选择了信义路。We will keep testing this Xinyi Road project to next year. So really do hope to invite you guys to Taiwan and taking our bus. Hope to. If they want to drive the auto network, they still need a lot of technology. For example, for the system and also the human-machine interface and the control and also the smart transportation. The sensing, including the GPS and the high-definition map and also the camera, LiDAR and also the radar.Actually, we not only want the cars can drive by themselves, but also we hope they can drive smarter. So how if the vehicle can talk to other vehicle and also the vehicle can roadside unit. And also if they can using the 5G communication system, this is very important. However, those kind of technology and the products are under development. So mostly of them is right now is under the university or some research institute. So right now the Taiwan Car Lab is under the Ministry of Science and Technology. We hope this proving ground can help university and the research institute developing their technology of autonomous vehicles. The autonomous vehicle driving is very important and it's coming. So it's a trend in public and the personal mobility. So the potential benefit is for the autonomous vehicle can enhance the safety and also the improvement of efficiencies. It's a convenience for in transportation and also the complementary transportation infrastructures. He can meet the needs in the aging system society and also address the lack of drivers. It's open up a mobility as a service and the passenger economy. However, in Taiwan,is active engaged in the developing in enabling the autonomous vehicle driving technology and also the facilitating autonomous vehicle driving services. In average, in last year 2020, the cars volume is 8 million units and also the motorcycle is 14 million units. So in average,it's per 3.3 people have a car and also the 1.6 people have a motorcycle. So in fact, in Taiwan, if we want to drive an autonomous vehicle in the public road, this is why we're facing every
vehicle and the car mixing flow driver scenario. And when we stop a traffic light, there are about 300 motorcycles around you. We also have some different transportation tools in the drive around your you. And also we have a night market, so people can cross the road anytime, anywhere. So if autonomous vehicle want to drive in the public road, it's a challenge. For the strategy level, it's a value chain development issues. Because right now we are lack for dominant OEMs and the tier one supplier. We also have a low technology readiness level in some substrates. And also we have unclear user acceptance for the autonomous vehicles. For the technical levels, it's an environmental and a traffic issue. For example, we have a complicated scenario. We have a highly mixing traffic flow. We also have an unpredictable behavior. So how we meet the challenge? We need to tackle the challenge and play the role in the value chain ecosystems. A fast approach is addressed. So the observer of the transformative trend and also the industry alliance, how can we develop a cloud proving ground? This is what we're talking about today. This is the Taiwan Car Lab. This is the first closed proving grounds can decide for the autonomous vehicle for the testing and also a component of car and also the IOV systems. It can all testing in these areas. And another question is accumulate data for learning and also the experiment in terms of the regulatory sandbox. So right now, in government agency, there are a lot of government agencies try to working together to help our industry to enhance their technology for the autonomous vehicle. For example, for the planning, this is the Board of Science and Technology, and we also have a Ministry for Science and Technology, Ministry of Economic Affairs, a Ministry of Interior, and also Ministry of Education and the Ministry of the Transportation and the Communications. For the technology part, for the industry and the sandbox regulation part, and also for the training, for the HD map, and for the logistics. So under those kind of government agents, there are a lot of research institute and also private industry and the university academia. They are working together to solve the innovative technology and also the system integration, data analysis, supply chain, business model, mobility as a service, and the proving ground. Taiwan Car Lab is a first closed demo site for autonomous and connect vehicle under Ministry of Science and Technology. We are the size of Taiwan Car Lab 1.75 hectare in Tainan, in the south part of Taiwan. The emphasis of the connected autonomous and the road test. We are open since February 2019. And right now we have 13 different kind of test conditions. And we also add some different test environment. For example, we have right now we have a weather testing scenario. We can produce some heavy rain and the fogging systems to test if the autonomous vehicle can pass the fogging system and also the if it occurred the heavy rainfall situation. We also have a visual simulation platform. And we also have a data space can help university or industry developing their technologies. So the 13 type of scenario, for example, we have a intersection with traffic signal. We have a railroad crossing. We have a roundabout. We have tunnel system to simulate if the GPS signal is it's disappeared. And we also have a metal bridge and also the street signs and also the variety of curve radio. So all those 13 different type of scenario is based on the common scenario
in the Taiwan city urban areas. And also we have the fog and also the raining system, just as I mentioned earlier. So we can test the autonomous vehicle can they recognize those kind of system, weather system. If they can pass, they still need to stop safely. So this is the very important issue, because the safety is always the first priority issue. Not only for the scenario, also have equipment. Those kind of target vehicle, target motorcycle, and the doors, they are for the 2018 Euro NCAP standards. So we can use those kind of equipment to set up a dynamic testing scenario. For example, for the following mode, for the cut-in mode, because actually a car driving in a public road, the motorcycle, the other cars beside you, they always will affecting your drive line. So if the autonomous vehicle can deal with those kind of situation, is very important. So we're using the crossover mode and the mixing flow mode, so to test if autonomous vehicle can pass this kind of situation. Actually, for example, in the US, in the Europe, in the Japan, they have a lot of autonomous vehicle test case. However, in those countries, they don't have those kind, this kind of a car and the motorcycle mixing flow scenario. So this is very, very, very local. And if we want to help our local industry to develop the autonomous vehicle technology and the products, this is very important. We need to base on our local traffic scenario to design our testing environment. Not only for the Euro NCAP standard, we also have our 5G, V2X, and DSRC IOV communication modules. So we can help different help research institute if they want to test different kinds of IOV systems. We all we can provide, they can doing their own test. So this one example for a dynamic testing scenario. We're using the target car, and also this is the in front of the cars, this is a motorcycle accident. So if the first car is drift to another drive lane, the automobile can be recognized and stop properly. This is one kind of a situation. Not only for the real car testing, we also have a simulator. This simulator is based on the high definition map in our laboratory, and also we put it into the simulator. This is the LG SV simulator. So if we have this digital twin proving ground systems, and we can put cars based on the design. So we have a simulation world and a real world. So right now we can, in the simulation world, testing a lot of edge case. For example, the sunshine angles, the system, the flooding system. And in this simulation world, we can test our AI system and the sensing system in the first place. Then if the technology is directed enough, close enough, they can put into the platform and doing the real test in our close proving grounds. So we combine all these kind of common software
in the upper part, and also we are using the cooperate with university, so putting the scooter 3D model and also the car motor mixing flows and also the traffic accident pattern. We put this kind of data into the software. So right now the university or research institute, if want to test their AI systems, they can using our platform to doing to do the test. Then fill the real car motor mixing flow scenario and also the traffic accident to see if the AI system can help to reduce the traffic accident, or they can pass those kind of scenarios. Right now, in until the 2020 October, there are 8 cases autonomous vehicles is driving in a public road in the Taiwan path from to the new Taipei City, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Zhanghua, Tainan. They are doing their own test, not only for the cars, but also for the component and also the business model. Because actually you can see mostly the testing case right now is bus, middle size or small size bus, because actually in Taiwan we are want to using those kind of technologies to solve the public transportation issues. The Taiwan Car Lab actually they are play an important role between the R&D institute and also the industry. So the industry, they are doing their test for the car, for the component, for the IOV systems. If they doing the test and occur some questions, occur some problems, we can connect to the local industry, local research institute. So the school, the university can know what's the real question and the real industry needed for the education. They can based on the needed to training the student. So the student, they can connect to the industry easily. And also the industry can get the real person they needed. So this is what the Taiwan Car Lab played in the Taiwan autonomous vehicle industry. This is all I have today. Thank you very much. Yeah, thanks for giving me a time to present the autonomous shuttle business in Korea. So now I want to introduce our company's approach how to solve the difficulties of the A4 and the L5 autonomous shuttle in the real world operation. Let's start. First, I want to introduce SpringCloud first. And SpringCloud is the quite new company, founded in July 2017. And now the 65 employees are working for that. Our base location is South Korea. So the main business that we want to operate autonomous mobility by the combination with the AI data gathering and annotation and analysis of the one. And also we are developing AI-based technology to achieve more the highest level of the autonomy. I'm the CEO of the SpringCloud and the founder of this company. And my major was the neurotech and computer vision for the master science degree. Yeah. Now I'm the owner of the LinkedIn L4 and the L5 AD group. I had more than 15 years of the ADAS and the AV industry. So first of all, the AD shuttle market, we can segmentate the market by the different times of the road conditions. So the AD shuttle, we normally refer to a bus or delivery and the road tax. And this is a separate
into the by the short distance and the low speed. This is this one group is the corporate shuttle and the private shuttle, and the other one is the public shuttle. We, as you know, and we also we can split down the short distance and long distance. Like under 10 kilometers, we can say that this is short distance. By each like a segmentation, we have a fixed route shuttle and the dynamic route shuttle. So each a short and the long distance shuttle have different purpose for fixing route and the dynamic route. And for the dynamic route, we can utilize the business case like a door to door dynamic routing and the flexible pathway. We can make it happen. So the red color is the our short-term target market, and the blue one is the mid-term, and the white one is the one of the long-term business we need to pursue. So SpringCloud is working on the to deliver and make building the autonomous mobility service architecture. So coming from the AD mobility, we are getting the big data and we are constructing our own cloud platform to provide the monitoring service and the remote control and the data analysis for that. But also we are providing the smart cars for the charging and the maintenance and the software update. And we are providing the software for operator inside of the vehicle. So the operator, they did not control the vehicle, but they are act as a safeguard to the passengers. And we have the kiosk and the on-demand application software. So now in Korea, we have more than 5 autonomous mobility service locations from different territories of Korea, and we have 10 AD shuttle operations and the regular basis operations. And we have a payable service in Korea. We are the first cases by the regulation prison support from the Korean government. So we have a 4 autonomous mobility integrated monitoring center in Korea, which is as I told you, the monitoring the all the operation of the mobility. And the also we have the smart cars, as I mentioned, that this is the basic build to for the parking and the charging and the software update and the maintenance of the shuttle. So our business that now we are starting from the this business 2017, but now we have as I told you, more than 10 AD shuttle from the private load, and we are going to the open load, and we want to make a payable service in Korea. So year of 2025, we want to operate more than 1,000 AD mobility operation. So from this operation, SpringCloud learned a lot about the current situation and the customer requirement. This is so important because the ideal cases, we can operate with the autonomous shuttle at every time, everywhere, and every moment. But the reality is not. The reality, still we have so many technical challenges for the regular operations and the 24-hour operation ready. And the stop and go, road condition, and the emergency situation is far from the expectation from the customer. So this September, we will launch our own autonomous shuttle. The shuttle name is Opera, and we want to make more than so many vehicles with the open platform. So. When we work together with the customer, we can utilize this shuttle for the open data platform to make more advanced AD technology. So business-wise, everybody asking me that how you can make the money from the this service. So because the investment is quite a lot. It's a huge investment for the vehicle,
vehicle preparations and the sensing system still higher, and the infrastructure are needed, mapping and way-to-X communication. And also we need to have more operation process costs are needed to maintain this service. So SpringCloud is targeting to make more profitable business in the end. So the pair and the data service and contents, and the we are making the R&D cooperation with the, our partners to minimize the investment. So the ecosystem for SpringCloud, we want to make a very both quantitative approach and the qualitative approach together. So because we want to operate at the shuttle for the 24 hours at every situations. So we are constructing the near and the virtual data roaming system associated with the different kind of the edge cases from the terrain driving. And also we are making the AD scenario. The scenario is so important because for the dynamic operation of the AD, we want to clearly verify and testing the effectiveness of the AD mobility service. So we are constructing the qualitative methodology to evaluate our service. So we are building our own ecosystem, both data ingested from the real world and the virtual data coming together. So we are making the scenario scripting to combine those one at the same domain. Because as you know, the virtual data can provide really effective for the edge cases and the emergency scenario. The real world data cannot make this, but the real data is so important to validate the actual application of the AD information. So thus our data digest at the data hub now constitute a huge amount of data to validate this test, and finally we want to make online test cases to validate this algorithm, such as the precision one, camera, radar, and this information will be used to for the AD technology like perception and control. But the precision system depends on the weather condition and the road condition, and also day and night, the performance will be different. So we want to validate this perception system first, and we want to expand to the control, like soft braking and hard braking, and the AB is the top priority what we want to evaluate. And this is the first session I introduce our new vehicle. So Mint is our project name. It has different sensors. So end of this is I want to work with the talent company or the university to utilize this Mint platform for cooperation together. So we have cameras and the radar and the surround view system, and also GPS and the radar together, which is utilized for the AD. And the vehicle looks like this. So we are working with the Korean vehicle manufacturing companies, and the AD stack company. We will work with the Mobileye or the other partners. We are also working with the NVIDIA as well. So we want to expand the ODD, operation domain design. Current shuttle, the ODD is under 20 kilometers, but we want to expand this to the 40 or 50, and sensing, localization, and the planning and the control. This is the target what we are doing right now. So this is the timeline to introduce our system in the market. So end of this year and the next year, we want to building this vehicle more than 100. So
Most of the vehicle will be operated in Korea, but some of them will be provided to the partners from the overseas, like European countries and the some Singapore companies, and I'm expecting that the Chinese one as well, and also for the North America. So this is our the end of our presentation of today, and I want to hear from your feedback. Thank you.